ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับชมรับฟังฉายซ้ำรายการมองโลกมองธรรมตอนนรกสวรรค์พิสูจน์กันได้ที่ชั้น14เมื่อวันเสาร์ที่20มกราคม2567ดำเนินรายการโดยสมณะเดินดินติขวิโรผู้ร่วมดำเนินรายการสมณะบินบนธีระจิตโตและสมณะพ่อพุทธจันทเศรษฐโธขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ขอกราบคารวะพ่อครูและหมู่สงฆ์ด้วยความเคารพอย่างสูงครับ ขออนุญาตกราบคารวะพ่อครูหมู่สงฆ์พันเตติขวีโรพันเตธีระจิตโตด้วยความเคารพอย่างสูงครับน้อมนมัสการพ่อครูและหมู่สมณะด้วยความเคารพอย่างสูงการปฏิเดินดินครับและการท่านอาจารย์ครับรักการครับเจริญธรรมญาติธรรมทุกๆคนวันนี้วันเสาร์ที่20มกราคมพุทธศักราช2567วันขึ้น10ค่ำเดือนยี่ปีเถาะเดือนมกราก็หายไปครึ่งเดือนแล้วนะอีกหน่อยก็หายไปทั้งเดือนนะอีกหน่อยก็เข้าหากุมภาเข้าหากุมภาแล้วก็งานพุทธาภิเษกนะปีนี้น่าจะเป็นปีเขาเรียกว่าปีชงนะปีชงนี่มันไม่รู้ว่าชงดีหรือชงร้ายก็ไม่รู้เราไม่ค่อยมีความรู้เรื่องหมอดูนะแต่ว่าชาวอโศกแล้วต้องถือว่าเป็นปีทองนะชงอะไรก็ได้ชงให้ดีแล้วกันนะปีทองคือเราจะมีกิจกรรม มีงานสำคัญคิดว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่มีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นนะที่จะเกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าหัวใจของชาวอโศกเราตั้งใจจะทำดีให้ได้มากที่สุดนะครับเป็นในปีพิเศษปีนี้แล้วเรื่องดีๆเรื่องแรกที่คิดว่าญาติธรรมควรจะได้รับรู้กันนะในวันนี้ก็คือเรื่องของคดีพันธมิตร ซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเราที่เคยไปชุมนุมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549นะแล้วก็ตั้งแต่ชุมนุมมาแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวมาจนใช้เวลาถึง15ปีนะพวกเราที่ออกไปชุมนุมกันเนี่ยตกเป็นจำเลยกันอยู่ไม่ใช่น้อยโดยเฉพาะแกนนำทั้งหลายนะแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ก็มีคำตัดสินออกมานะหลังจากที่มีการดำเนินการสอบสืบพยานใช้เวลาถึง15ปีเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องที่น่าสงสารมากเลยกับพวกแกนนำทั้งหลายหรือคนที่ต้องคดีเนี่ยเพราะว่ามันต้องไปขึ้นศาลนะคนเราไม่ต้องเสียเวลาทำมาหากินบางคนทำธุรกิจต่างประเทศเนี่ยจะไปแต่ละครั้งก็ต้องขออนุญาตศาลแล้วก็จะต้องมีข้อแม้มีเงื่อนไขอะไรเยอะแยะมากเห็นหนึ่งความยากลำบากนะเราก็ตกกลายเป็นจำเลยของสังคมทั้งที่เรื่องที่ออกไปเนี่ยเป็นเรื่องของการช่วยเหลือประเทศชาติโดยเฉพาะเลยเ
แต่ว่าเราพันธมิตรทั้งหลายที่ในยุคนั้นก็ต้องเป็นจำเลยนะแต่วันนี้มีคำพิพากษาออกมาบอกว่าสิ่งที่พันธมิตรทำเนี่ยเป็นเรื่องของการพลเมืองดีที่ออกมาช่วยเหลือบ้านเมือง ความจริงคดีนี้เนี่ยตอนแรกเขาตั้งหัวหน้าตำรวจชุดหัวหน้าสอบสวนนะพนักงานตำรวจเนี่ยพลตำรวจโทวุฒิพัวเวศผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตอนนั้นเนี่ยเป็นคำติดปากติดหูพวกเราเลยนะเพราะว่าหัวหน้าพนักงานสอบสวนเนี่ยมาพูดต่อหน้าพวกพันธมิตรเลยบอกว่าความจริงพวกท่านทั้งหลายเนี่ยไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายนะความจริงต้องเรียกว่าเป็นผู้ก่อการดีนะตอนนั้นอัยการตั้งข้อหาเราเยอะแยะมากมายนะพันธมิตรเนี่ยเป็นทั้งขบฏเป็นทั้งผู้ก่อการร้ายโทษประหารหลายเหตุหลายข้อเลยที่โทษหนักโทษร้ายโทษแรงอะไรอย่างนี้แต่หัวหน้าพนักงานสอบสวนเนี่ยกลับมาว่ามาบอกเราว่าพวกเราไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายหรอกความจริงท่านบอกว่าในความเห็นส่วนตัวว่าความจริงเนี่ยผมเห็นด้วยนะคือเห็นด้วยที่ผู้ชุมนุมเขียนป้ายว่าเป็นผู้ก่อการดีคือเขาตั้งข้อหาพันธมิตรว่าเป็นผู้ก่อการร้ายไงแล้วผู้ชุมนุมเนี่ยก็เขียนป้ายว่าเป็นผู้ก่อการดีตำรวจที่เป็นหัวหน้าสอบสวนพนักงานสอบสวนในขณะนั้นเนี่ยบอกว่าผมเห็นด้วยแล้วว่าเรื่องนี้เป็นการอำนวยความยุติธรรมให้กับสังคมส่วนรวมไม่หวั่นเกรงว่าจะกระทบการทำงานเพราะพูดในฐานะส่วนตัวนะก็ยืนยันว่าที่เคยพูดไว้เป็นผู้ก่อการดีอะไม่ได้เกรงกลัวแล้วก็จริงๆด้วยแหละพอตัวเองออกมาบอกว่าเป็นหัวหน้าเป็นบอกพันธมิตรที่มาชุมนุมกันเนี่ยปิดสนามบินเขาว่าอ้างว่าปิดสนามบินเนี่ยเป็นผู้ก่อการดี ไม่นานเท่าไหร่ก็โดนปลดเลยนะหัวหน้าพนักงานสอบสวนได้พลตำรวจโทสมยศพุ่มพันม่วงมาแทนนะคนนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าตอนหลังเนี่ยถูกจับได้ว่าไปช่วยลูกชายของกระทิงแดงนะลูกชายหรือหลานชายไม่รู้แหละที่ไปขับรถเร็วนะมีพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันม่วงเนี่ยไปแกทำให้เขาพ้นผิดแล้วต้องหนีออกไปต่างประเทศ นี่ก็เป็นประวัติศาสตร์นะกว่าจะการต่อสู้ประชาชนกว่าจะมีคำพิพากษาออกมาเนี่ยเขาต้องทุกข์ทรมานมาถึง15ปีทีเดียวเดี๋ยวเราลองฟังบทสรุปของเรื่องนี้กันก่อนนะจากท็อปนิวส่วนประเด็นการเมืองเมื่อวานนี้ในสภานะมติชนออนไลน์นี่ได้มีการแชร์ภาพนี้เป็นภาพที่รองประธานสภาผู้แทนราษฎรนายปฏิพัฒน์สันติพาดาสวมเสื้อลายมลายูนะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมนะคือก่อนหน้านี้มีประเด็นที่นายปฏิพัฒน์ถูกสสเพื่อไทยโจมตีใส่เสื้อคอจีนทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมนะก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เมื่อวานนี้ใส่เสื้อมลายูฮะแต่อีกประเด็นนึงเนี่ยก็อาจจะเนื่องมาจากมันมีประเด็นไงเรื่องที่มีการไปปั่นนะโดยนักการเมืองว่าประชาชนใส่ชุดมลายูเนี่ยแล้วถูกดำเนินคดีทั้งที่ข้อเท็จจริงมันไม่ใช่ถูกดำเนินคดีเพราะเหตุการณ์ที่ไปเคลื่อนไหวแล้วมีพฤติการนะที่แบ่งแยกดินแดนน่ะก็เลยถูกดำเนินคดีไม่ใช่ถูกดำเนินคดีเพราะใส่ชุดมลายูอันนั้นทางการชี้แจงไปแล้วแต่เมื่อวานนี้คุณปฏิพัฒน์เนี่ยก็ใส่ชุดมลายูขึ้นไปแต่มันเป็นเครื่องยืนยันว่าอะไรอันนี้ความเห็นผมนะก็แสดงว่าการแต่งชุดมลายูไม่เป็นปัญหาเลยไงนี่รองประธานใส่ชุดในที่ประชุมสภาก็ได้ไม่มีปัญหาเลยเพราะฉะนั้นเลิกปั่นคุณปฏิพัฒน์เนี่ยควรไปบอกคุณกนวีด้วยที่ไปโพสต์ข้อมูลเท็จว่าถูกดำเนินคดีเพราะใส่ชุดมลายูควรไปบอกได้แล้วนะฮะแล้วการเคลื่อนไหวโดยเอาเรื่องนี้มาขยับเนี่ยถ้าเกิดพิจารณาบนเหตุผลและเจตนาเนี่ยมันก็เข้าใจได้
เป็นการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์ไงใช่ไหมก็เช่นเดียวกันกับเวลาที่เหตุการณ์อื่นๆคุณปฏิพัฒน์เนี่ยโพสต์เฟซบุ๊กนะค่ะนะอ๋องปฏิพัฒน์เนี่ยโพสต์ทวิตเตอร์ฮะว่าประเทศนี้ปิดสนามบินปรับ 20,000 โพสต์กระป๋องเบียร์ปรับ 50,000 ครับนี่คุณอ๋องปฏิพัฒน์โพสต์ค่ะเอาเรื่องนี้มาเปรียบเทียบเพราะอะไรประเด็นนี้แน่นอนเป็นการแขวะคดีพันธมิตรนะว่าพันธมิตรไปชุมนุมที่สนามบินสุดท้ายถูกโทษปรับนะ 20,000 แต่ปฏิพัฒน์เนี่ยตัดตอนมาใช้วาทกรรมในการบิดเบือนโจมตีว่าปิดสนามบินปรับแค่ 20,000 แต่โพสต์กระป๋องเบียร์ปรับ 50,000 โพสต์กระป๋องเบียร์เนี่ยคือเรื่องของเจ้าตัวด้วยค่ะอันนี้มันเป็นการบิดเบือนยังไงบิดเบือนเพราะว่าคดีพันธมิตรเนี่ยศาลตัดสินแล้วว่าพันธมิตรไม่ได้มีพฤติกรรมก่อการร้ายกบฏไปปิดสนามบินไปทำร้ายไปใช้อาวุธไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นจะมากล่าวหาว่าปิดสนามบินปรับ 20,000 เนี่ยเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงในสาระสำคัญสาระสำคัญคือที่พันธมิตรไปชุมนุมเนี่ยไม่ได้มีการไปเข้าไปในแอร์ไซต์แต่ชุมนุมอยู่บริเวณที่ที่เป็นที่สาธารณะเข้าไปถึงได้บริเวณร้านค้าบริเวณโถงแล้วไม่ได้เข้าไปปิดการทำงานของสนามบินที่คุณอ๋องปฏิพัฒน์มาโพสต์สั้นๆว่าปิดสนามบินปรับ 20,000มันจึงเป็นการสื่อให้คนเนี่ยเข้าใจผิดพันธมิตรที่ศาลยกฟ้องข้อหาก่อการร้ายข้อหากบฏเพราะเขานำสืบนำสู้ให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวเป็นไปตามกรอบรัฐธรรมนูญอย่างไรเพียงแต่ตอนนั้นมีประกาศพรกฉุกเฉินจึงผิดพรกฉุกเฉินแล้วโดนปรับ 20,000 ที่โดนปรับเพราะว่าผิดพรกฉุกเฉินนะการชุมนุมของพันธมิตรที่สนามบินตอนนั้นนะเพราะฉะนั้นการโพสต์อย่างนี้เท่ากับการบิดเบือนแล้วก็วันนี้อย่างที่เรียนว่าเป็นวันแห่งคดีอีกหนึ่งคดีครับวันนี้ศาลอาญามีคำพิพากษาคดีแกนนำพันธมิตรนะไปชุมนุมที่สนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิแล้วถูกกล่าวหาดำเนินคดีข้อหาร้ายแรงถึงขนาดข้อหาก่อการร้ายนะแล้วก็ข้อหาผิดพรก.ข้อหาบุกรุกข้อหาอื่นๆแต่หนักสุดก็คือเป็นกบฏก่อการร้ายปรากฏว่าวันนี้ศาลอาญายกฟ้องแกนนำพันธมิตรในข้อหากบฏก่อการร้ายนะฮะแต่เห็นว่าเข้าข่ายความผิดก็คือผิดพรก.จึงมีโทษปรับฮะนะปรับคนละ 20,000 นะเท่ากับว่าข้อหาหนักสุดข้อหาใหญ่ฉกาจฉกรรจ์ร้ายแรงศาลยกฟ้องเห็นว่าไม่ได้เป็นการกระทำความผิดในข้อหาก่อการร้ายข้อหากบฏไม่ผิดฮะเพราะการชุมนุมเนี่ยเป็นการชุมนุมโดยที่ไม่ได้มีอาวุธร้ายแรงนะไม่ได้เป็นการเข้าไปทำลายทรัพย์สินไม่ได้เป็นการเข้าไปข่มขู่ไปกักขังหน่วงเหนี่ยวทำลายทรัพย์สินนะเข้าข่ายกบฏนะเข้าข่ายก่อการร้ายไม่มีนะวันนี้ศาลพิพากษาลงโทษกรณีฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินเท่านั้นฮะโทษปรับ 20,000 บาทนะวันนี้บรรยากาศก็จะเห็นแกนนำซึ่งเป็นจำเลยนะคุณสนธิลิ้มทองกุลคุณสุยสัยกตศิลาคุณสมศักดิ์โกสัยสุขคุณพิภพธงชัยคุณรัชยุทธหรือคุณอมรสิริโยธินคุณพิชิตชัยมงคลคุณอัญชลีไพรีรักษ์คุณสันทนประยูรรัตน์และท่านอื่นๆนะวันนี้เดินทางมาฟังคำพิพากษานะครับส่วนพลตรีจำลองศรีเมืองยังรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลศิลแพทย์กาญจนบุรีคุณเทิดภูมิใจดีรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าครับนะแล้วก็ถึงเวลาศาลนัดศาลก็พิเคราะห์การกระทำของจำเลยนะ ที่เป็นการเข้าไปชุมนุมเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยมีความผิดฐานบุกรุกและข้อหาพรกฉุกเฉินนะบางรายนะที่ผิดบุกรุกนะฮะนะแต่ว่าหลักๆใหญ่ๆก็คือผิดพรกฉุกเฉินก็โดนโทษปรับอ่ะหนักสุดนี่ก็ 20,000 บาทยกฟ้องข้อหาก่อการร้ายข้อหาทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานข้อหาอื่นยกฟ้องหมดนะอันนี้คือรายละเอียดเบื้องต้นคำตัดสินแล้วคุณประพันธ์คูณมีฮะวันนี้ให้สัมภาษณ์นะครับหลังฟังคำพิพากษานะสว.ประพันธ์คูณมีเนี่ยให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าคดีเนี้ยมีมาตั้งแต่ปี51
แล้วจนวันนี้ศาลอาญามีคำพิพากษาชั้นต้นนะอัยการฟ้องมาร่วม20ข้อกล่าวหาแต่สุดท้ายสาระสำคัญของการชุมนุมของพันธมิตรเนี่ยเป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธนะจึงไม่ผิดฐานกบฏก่อการร้ายฮะข้อหาซ่องรายละเอียดที่ศาลมีคำพิพากษาในวันนี้ก็ต้องดูจากคำฟ้องของอัยการก่อนเพราะว่าอัยการฟ้องหลายสิบข้อกล่าวหาเกือบร่วม20ข้อกล่าวหานะครับเช่นข้อหาบุกรุกข้อหาการผิดพระราชกำหนดชุมนุมโดยผิดพระราชกำหนดในประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินข้อหาก่อการร้ายข้อหาซ่องโจรข้อหาชุมนุมโดยก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองนะข้อหาทำร้ายเจ้าพนักงานข้อหาต่อสู้ขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานกักขังหน่วงเหนี่ยวประมาณเกือบ30ข้อกล่าวหาสัญญาณที่ก็รายละเอียดนี่ก็คงอยู่ในคำฟ้องแต่ที่สาระสำคัญหลักๆนะครับศาลได้วินิจฉัยพิเคราะห์เอาเฉพาะประเด็นที่สำคัญอันแรกเลยก็คือมองว่าการชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนั้นเป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายนี่คือแก่นเรื่องฮะคือชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธเป็นไปโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะแล้วก็ศาลก็พิเคราะห์รายละเอียดทีนี้ว่าการชุมนุมเนี่ยชุมนุมสืบเนื่องเรื่อยมาโดยเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์นะก็คือการเรียกร้องคัดค้านการแก้รัฐธรรมนูญในสมัยรัฐบาลนายสมัครสุนทรเวชแล้วก็เป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดของนักการเมืองที่พันธมิตรออกมาต่อสู้เนี่ยนะการขึ้นมาเป็นนายกของนายสมัครเป็นโนมินีนะแล้วศาลท่านก็พิเคราะห์ประเด็นที่ประชาชนออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านรัฐบาลทักษิณต่อถึงรัฐบาลนายสมัครรัฐบาลนายสมชายสืบเนื่องจากการไม่เห็นด้วยกับการบริหารราชการแผ่นดินนะผู้ชุมนุมเนี่ยได้พิสูจน์นำสืบพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงมีการตรวจสอบของกตส.พบข้อเท็จจริงศาลฎีกาพิพากษาหลายคดีทุจริตประพฤติมิชอบเห็นว่าการชุมนุมของพันธมิตรนั้นเป็นการชุมนุมที่มีเหตุผลมีเจตนารมณ์เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองอย่างแท้จริงฮะโดยผู้ชุมนุมได้พิสูจน์จากการนำสืบพยานหลักฐานจากข้อเท็จจริงที่คณะกรรมการพ.ต.ส.ก็ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและจากศาลฎีกาได้พิจารณาในหลายคดีเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันจึงเห็นว่าการชุมนุมของพันธมิตรนั้นเป็นการชุมนุมที่มีเหตุผลและก็มีเจตนารมณ์เพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองส่วนการชุมนุมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจนกระทั่งมาชุมนุมที่สนามบินเนี่ยก็ยังเป็นการชุมนุมที่โดยสงบการกระทำของก็โยงมาถึงประเด็นว่าการกระทำของจำเลยเนี่ยทั้ง31คนจึงไม่เป็นความผิดฐานชุมนุมโดยก่อความจลาจลวุ่นวายหรือทำให้เกิดความเดือดร้อนฐานแก่ประชาชนแต่อย่างใดรวมทั้งไม่ผิดฐานอ้างยี่ซ่องโจรเพราะไม่ได้เป็นการสมคบกันเพื่อกระทำความผิดทางอาญาร้ายแรงใดๆครับส่วนความผิดฐานก่อการร้ายก็เมื่อไม่ได้เป็นการชุมนุมกันโดยมีอาวุธไม่ได้ทำร้ายเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานไม่ได้ไปทำลายการคมนาคมขนส่งไม่ได้ไปทำลายอากาศยานหรือไปทำลายสนามบินก็จึงไม่เข้าข่ายเป็นความผิดฐานก่อการร้ายด้วยนะครับการนี่คือเหตุผลและข้อเท็จจริงที่ศาลยกฟ้องข้อหาก่อการร้ายข้อหาร้ายแรงข้อหากบฏเหล่านั้นเพราะเป็นการชุมนุมโดยสงบนะแล้วคุณประพันธ์ก็ให้ข้อมูลต่อไปอีกด้วยว่าข้อเท็จจริงจากการนำสืบก็คือการชุมนุมของพันธมิตรเนี่ยที่ผ่านมาเป็นไปโดยสงบแล้วจนกระทั่งไปถึงการชุมนุมที่สนามบินดอนเมืองเนี่ยก็ไม่ได้เข้าไปในพื้นที่การบินนะแต่เป็นการชุมนุมอยู่ในพื้นที่ด้านนอกด้านหน้าอาคารห้องโถงห้องเช็คอินร้านกาแฟร้านอาหารที่ประชาชนเข้าไปใช้บริการได้ภาษาตามพรบการบินเรียกว่าพื้นที่เขตนอกการบินนะไม่ใช่พื้นที่เขตการบินเป็นพื้นที่สาธารณะนะไม่ใช่แอร์ไซต์พูดง่ายๆแล้วก็ไม่ได้มีการเข้าไปทำร้ายผู้โดยสารหรือพนักงานนะเป็นการชุมนุมเพื่อแสดงออกทางการเมืองฮะศาลจึงชี้ว่าเป็นการชุมนุมใช้สิทธิเสรีภาพภายใต้รัฐธรรมนูญแต่
ผิดฐานอื่นเพราะอะไรเพราะขณะนั้นมีการประกาศพรกฉุกเฉินนะสุดท้ายแล้วเนี่ยจำเลยจึงมีความผิดตามพรกฉุกเฉินนะแล้วก็ลงโทษปรับตามพรกฉุกเฉินฮะเบื้องต้นจำเลยที่ผิดเนี่ยรายละ 20,000 บาทนะแล้วก็จำเลยที่ไม่ผิดตามพรกฉุกเฉินนี่ก็มีนะก็ยกฟ้องไปนะคุณประพันธ์คุณมีได้มีการขีดเส้นใต้ว่าโดยรวมเราเคารพนะแล้วก็ดีใจที่ศาลเข้าใจความเป็นธรรมและวินิจฉัยคดีโดยละเอียดทุกประเด็นนะอันนี้คือการให้สัมภาษณ์หลังฟังคำพิพากษานะฮะของสว.ประพันธ์คูณมีซึ่งเป็นหนึ่งในจำเลยด้วยค่ะนะนี่ฮะก็เห็นยืนเรียงกันเนี่ยคุณปานเทพนะคุณประพันธ์พี่ปองอัญชลีนะฮะแล้วก็ทางสันติอโศกนะฮะนี่วันนี้ก็เป็นคำตัดสินศาลชั้นต้นนะค่ะศาลอาญาคุณแซมดินนะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่ยืนอยู่แต่วันนี้ไปกันเพียบเลยบรรยากาศนะฮะก็มีคนไปให้กำลังใจด้วยนะก่อนที่ขึ้นไปฟังคำพิพากษาแล้วกลับลงมานี่ก็โอ้โหนี่ก็ดีอกดีใจนะแม้ว่าจะมีความผิดตามพรกฉุกเฉินนะแต่ว่าศาลท่านเนี่ยวินิจฉัยประเด็นหลักก็คือคดีก่อการร้ายข้อหาก่อการร้ายไม่มีความผิดนะแล้วก็พูดถึงการชุมนุมในภาพรวมด้วยจึงเป็นที่ดีใจของบรรดาแกนนำพันธมิตรนะต้องดูต่อหลังจากนี้ทางอัยการเนี่ยจะอุทธรณ์หรือไม่อย่างไรนะเพราะว่านี่เป็นคดีที่ศาลอาญาศาลชั้นต้นก็ดูมันสลับคิวกันนิดนึงนะคือเมื่อศาลยกฟ้องแล้วเนี่ยแต่ว่ารองประธานสภากลับเอาไปบิดเบี้ยวไปว่าที่เขาโพสต์เบียร์โฆษณาเบียร์ของเขาเนี่ยถูกปรับ 50,000 แต่ที่สนามที่พวกพันธมิตรปิดสนามบินเนี่ยปรับแค่ 20,000 แต่ในเห็นนึงว่าโอ้ทุกวันนี้มันไม่มีอะไรเป็นหลักของบ้านเมืองเลยนี่ขนาดรองประธานสภานะมาพูดเราจะเห็นว่าตัวเขาเองกับพันธมิตรประชาชนพันธมิตรเนี่ยมันเจตนาสิ่งที่เขาก็ทำเนี่ยมันคนละเรื่องไอ้ตัวเองถูกปรับ 50,000 เนี่ยเพราะว่าจะโฆษณาเบียร์ของตัวเองของจังหวัดตัวเองเขาก็ปรับเพราะว่าเขาเป็นระดับผู้นำสังคมแล้วเนี่ยเขาห้ามมาชักชวนเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับสังคมกับเยาวชนการสิ่งที่ทำเนี่ยผิดกฎหมายคุณเป็นรองประธานสภาคุณไม่รู้เรื่องเลยถูกปรับ 50,000 แล้วยังมาโวยวายยังมาเที่ยวกับประชาชนพันธมิตรที่เขาออกมาต่อสู้เนี่ยเขาออกมาต่อสู้เพื่อชาติบ้านเมืองไม่ได้ต่อสู้เพื่อตัวเองเลยนะเรายังมามีหน้ามาพูดนะถ้าไม่พูดก็เขาก็ไม่รู้หรอกว่าไม่ฉลาดอะนะพอพูดออกมาแล้วก็พูดให้ตัวเองเสียเปล่าๆตัวเองทำเพื่อตัวเองถูกเขาปรับแล้วก็คือขายหน้าครั้งนึงยังไม่พอยังมาโวยวายอีกขายหน้าซ้ำก็ไปอีกนะประชาชนเขาทำไม่ได้ทำเพื่อตัวเขาเองเลยสิ่งที่น่าเป็นข้อสังเกตสำหรับคดีพันธมิตรก็คือเท่าที่ดูอาจารย์ปานเทพสรุปมาเนี่ยว่าศาลอ้างส่วนใหญ่อ้างแต่พยานโจทย์เป็นหลักคือไปถามพยานโจทย์มาให้ปากคำเนี่ยก็จะยืนยันว่าพันธมิตรทำอย่างสงบไม่ได้ทำร้ายเจ้าหน้าที่ไม่ได้ทำให้ความเสียหายเกิดทรัพย์สินเมื่อเลิกสลายการชุมนุมเนี่ยตอนนายกสมชายถูกศาลตัดสินให้ออกลาออกหรืออะไรนี่แหละแล้วพันธมิตรก็กลับกันแล้วก็ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งพนักงานรักษาความปลอดภัยทั้งรองผู้อำนวยการสนามบินก็ยืนยันว่าไม่มีอะไรเสียหายไม่ได้สร้างความเสียหายอะไรเลยที่สำคัญคือพื้นที่ที่ไปชุมนุมกันเนี่ยเป็นพื้นที่เขาเรียกว่านอกเขตนอกการบินนะวันนี้ก็มีความรู้สองคำนะแลนด์ไซด์กับแอร์ไซด์ถ้าแลนด์นี่ก็คืออยู่เขต
นอกเขตการบินที่ประชาชนคนทั่วไปก็เข้าไปได้แต่ถ้าไปอยู่ภายในเนี่ยก็เรียกว่าแอร์ไซส์นะเขตที่คนที่จะต้องเตรียมตัวขึ้นเครื่องบินนะซึ่งผู้ชุมนุมก็ไม่ได้เข้าไปนี่ก็เรียกว่าคดีนี้นี่ศาลแทบไม่ต้องฟังพยานจำเลยเลยนะแค่ฟังพยานโจทย์มารับรองว่าเราสงบเรียบร้อยไม่ได้ไปสร้างความเสียหายอะไรเกิดขึ้นกับสนามบินเนี่ยศาลก็เห็นว่าไม่เข้าข่ายจะเป็นขบวนไม่เข้าข่ายเป็นพวกก่อการร้ายแต่อัยการได้ฟ้องแหลกเลยนะเพราะว่าในคดีนี้จำเลยเกือบ100คนนะเป็นผู้ก่อการร้ายยังมีพูดถึงว่าป้าอะไรถือฝาหม้อก็ต้องเป็นผู้ก่อการร้ายด้วยคนถือฝาหม้อไม่มีอาวุธอะไรเลยแล้วคุณไม่ตั้งข้อหาเป็นผู้ก่อการร้ายนะแล้วก็ใช้เวลาทนทุกข์ทรมานมาอย่างยาวนานแต่ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือว่าศาลมองว่าสิ่งที่พันธมิตรออกไปชุมนุมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เห็นว่าทักษิณและพวกและนอมินีของทักษิณไม่ว่านายกสมัครนายกสมชายเนี่ยล้วนแล้วแต่มีทำในสิ่งที่เป็นเรื่องทุจริตนะแล้วสิ่งนี้ก็ไม่ได้กล่าวหาเลื่อนลอยเพราะว่ามีคตส.มีคำพิพากษาของศาลออกมารับรองว่าทุจริตจริงนะศาลก็เห็นว่าการกระทำของการชุมนุมพันธมิตรเนี่ยจึงกรอบด้วยเหตุและผลตลอดจนที่มาของการรวมตัวชุมนุมกันดังกล่าวซึ่งเป็นสิทธิของประชาชนที่ย่อมกระทำได้หากชุมนุมกันด้วยความสงบปราศจากอาวุธและความรุนแรงตามสิทธิที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติรับรองไว้แม้การชุมนุมและการเคลื่อนขบวนของกลุ่มผู้ชุมนุมอาจจะทำให้เกิดกีดขวางทางจราจรบ้างก็เป็นเรื่องปกติของการชุมนุมซึ่งประชาชนเข้าร่วมชุมนุมเป็นจำนวนมากย่อมจะทำให้การสัญจรของประชาชนบริเวณใกล้เคียงกับสถานที่ชุมนุมได้รับผลกระทบบ้างเป็นธรรมดาและไม่ปรากฏว่าระหว่างการชุมนุมและการเคลื่อนขบวนมีเหตุความวุ่นวายใดๆเกิดขึ้นจากกลุ่มผู้ชุมนุมด้วยข้อเท็จจริงและเหตุผลดังที่กล่าวมาจึงถือได้ว่าการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรเป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธและความรุนแรงเป็นการชุมนุมโดยอาศัยสิทธิของประชาชนอันพึงมีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยศาลอาญาจึงตัดสินว่าจำเลยทั้งเขาแบ่งเป็น2กลุ่มนะกลุ่มนี้31และอีกกลุ่มใหญ่อีก60กว่าก็จะอยู่ไปเดือนมีนาอันจึงตัดสินว่าจำเลยทั้งสามเด็ดไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา116ไม่มีความผิดฐานการกระทำใดๆที่ไม่เป็นไปตามความมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา215ไม่ใช่การมั่วสุมกระทำความผิดนะแล้วความผิดต่างๆนานาที่อัยการฟ้องมานั่นแหละศาลเห็นว่าไม่ได้เข้ากับคำฟ้องสรุปแล้วศาลอาญายังพิพากษาอีกด้วยว่าไม่มีพยานโจทย์ปากใดที่เบิกความยืนยันว่าจำเลยคนใดในจำเลยทั้ง31คนเป็นผู้กระทำการอันเป็นอันตรายใดๆให้สื่อสารสาธารณะทางวิทยุขัดข้องหรือข่มขู่พนักงานความปลอดภัยของผู้เสียหายพยานหลักฐานของโจทย์จึงไม่มีน้ำหนักเพียงพอให้รับฟังว่าจำเลยร่วมกันกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญานะก็เนี่ยก็เรียกว่า เป็นสิ่งที่ศาลเนี่ยให้ความยุติธรรมนะให้กับสิทธิของประชาชนที่รัชดาจากไทยก็บัญญัติเอาไว้แล้วว่าถ้ามีเรื่องไม่ถูกต้องกับบ้านเมืองเนี่ยประชาชนควรมีสิทธิชอบธรรมที่จะออกมาต่อต้านงั้นที่เป็นจำเลยทั้งของสังคมมา10กว่าปีเนี่ยศาลก็คืนความถูกต้องชอบธรรมให้กับประชาชนที่ออกไปต่อสู้ในช่วงนั้นซึ่งคิดว่าจริงๆในสายตาของพ่อครูบอกว่าไม่มีประเทศไทยไม่มีประเทศไหนในโลกหรอกที่ประชาชนจะออกมาชุมนุมกันได้อย่างสงบสวยงามเรียบร้อยจริงๆก็ไม่ค่อยได้พูดถึงอีกเรื่องนึงนะว่า
ประชาชนที่ออกมาชุมนุมเนี่ยถูกระเบิดถูก M79 นะบาดเจ็บกันล้มตายวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าอันนี้ไม่ได้พูดถึงเลยอาตมาเคยฟังคลิปเสแดงพูดตอนเมาอ่ะนะเสแดงจำพวกเราได้ดีเลยไอ้พวกสันติอโศกไอ้พวกไว้พระไว้คิ้วอะไรเงี้ยก็ว่านะมันระเบิดลงตรงนั้นลงตรงนี้เนี่ยผมบอกแล้วผมเตือนแล้วคือแกจะคุยโม้ว่าระเบิดจะลงแต่ละครั้งเนี่ยแกจะพูดก่อนล่วงหน้าแล้วก็ระเบิดก็ลงจริงๆอย่างที่ผมพูดนั่นแหละเห็นไหมอะไรเงี้ยก็สิ่งเหล่านี้ให้เห็นถึงความอดทนของประชาชนนะแต่ก็รู้สึกว่าศาลหรือการต่อสู้ไม่ได้มีพูดถึงเรื่องนี้เลยว่าที่ประชาชนต้องออกมาตอบโต้ต้องไปยึดสนามบินหรือไปอะไรเนี่ยก็เพราะว่ามันตอบเป็นการตอบโต้ตอบโต้การกระทำรุนแรงของอำนาจรัฐอำนาจป่าเถื่อน แต่ศาลก็ยังเห็นนะว่าถึงแม้ประชาชนจะตอบโต้เนี่ยก็ไม่ใช้ความรุนแรงยังใช้ความสงบเรียบร้อยนะซึ่งก็นี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งพ่อครูมองว่าเป็นสิ่งที่สวยงามที่เกิดขึ้นในปี2567ท่านจันมีมุมมองอย่างไรครับปันเตติคาวิโรปันเตธิรจิตโต เราได้นำคำของพ่อท่านสมณโพธิรักษ์มารับรองเรื่องราวล่าสุดเนี่ยที่บอกว่ายาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากๆหมดอันนี้ถือว่าศาลเนี่ยได้ทำหน้าที่ไขความจริงออกมาให้เป็นที่ปรากฏว่าการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรเพื่อประชาชนประชาธิปไตยเนี่ยเป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธและไม่เข้าข่ายเป็นผู้ก่อการร้ายใดๆอันนี้ถือว่าเป็นความสวยสดงดงามในระบบตุลาการที่ใช้เวลาตั้งแต่ปี2551จนถึงปี2557ก็คือประมาณ 15-16 ปีดังที่ได้กล่าวมาแล้วฟังประเด็นที่ทนายสว.นำเสนอแล้วก็ฟังที่คุณสันติสุขมะโรงศรีพยายามนำประเด็นมาสรุปให้เป็นที่ชัดเจนจากคำพิพากษาของศาลแม้เราจะมีความรู้สึกว่าเป็นข่าวดีในช่วงแรกๆเพราะว่ายังเป็นศาลชั้นต้นอยู่ยังถ้าอย่างไรทางโจทย์คืออัยการจะต้องดำเนินการอีก2ขั้นตอนคือขั้น1ศาลชั้นต้น2ชั้นอุทธรณ์3ชั้นฎีกาจนกว่าจะครบ3ศาลพวกเราก็คงจะต้องนะยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากๆหมดกรณีเช่นนี้บอกให้เราได้รับรู้เลยทีเดียวว่าคนที่ทำงานเพื่อส่วนรวมเนี่ยนะสิ่งหนึ่งซึ่งขาดไม่ได้ก็คือความเป็นผู้รู้จักรอคอยความเป็นผู้รู้จักยืนหยัดยืนยันความเป็นจริงให้เป็นที่ปรากฏซึ่งถ้าเราพูดเองว่าเราเป็นผู้ชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธและไม่เข้าข่ายเป็นผู้ก่อการร้ายหรือไม่ได้ก่อการขบถใดๆอันนี้มันก็เป็นคำพูดของฝั่งเราอะแต่นี้เมื่อศาลเมื่อตุลาการท่านเรียบเรียงถ้อยคำอย่างสละสลวยออกมาให้เป็นที่ปรากฏอย่างชัดเจนแล้วก็ทำให้เราเกิดความรู้สึกชุ่มใจเกิดความรู้สึกอิ่มใจสบายใจความยุติธรรมเนี่ยแม้จะมาช้าแต่ก็มาก็น่ากล่าวน่าชื่นชมบรรดาจำเลยทั้งหลายที่มีส่วนร่วมในการทำงานเพื่อบ้านเมืองดังที่เป็นอยู่และในที่สุดก็ได้รับคำตอบเบื้องต้น
ไปแล้วในฐานะที่เป็น3ชั้นต้นเราก็รู้สึกอนุโมทนาสาธุในทางธรรมะเรียกว่ามีปัตตานุโมทนาไมเนี่ยอนุโมทนาในส่วนบุญซึ่งเป็นความเสียสละของพี่น้องที่ไปร่วมกันทำหน้าที่ใช้หนี้แผ่นดินและเป็นการทำบุญดังที่ลุงจำลองและแกนนำพันธมิตรมักจะพูดให้พวกเราฟังจนติดหู 1. ไปทำหน้าที่ 2. ใช้หนี้แผ่นดิน 3. ไปทำบุญอะไรประมาณนี้คือจริงๆคนที่เป็นคนจนเนี่ยอย่างกลุ่มพันธมิตรของเราจำนวนหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ได้ชื่อว่าเป็นคนจนไม่ใช่เป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยเราไม่สามารถที่จะไปทำบุญด้วยทรัพย์สินเงินทองเนี่ยก็ไปทำบุญด้วยการไปแสดงพลังแห่งความจริงความถูกต้องให้เป็นที่ปรากฏจนกระทั่งศาลให้คำพิพากษาให้เป็นที่ปรากฏในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจนกระทั่งเราได้นำมาสรุปเล่าขานให้เกิดกำลังใจไฟชีวิตในระดับหนึ่งแล้วก็คงจะต้องขออนุญาตกล่าวสนับสนุนนะแล้วก็ขอให้พวกเราจงรับรู้ความจริงตามความเป็นจริงด้วยเถิดว่านะต่อไปถ้าจะทำงานอะไรเพื่อส่วนรวมเนี่ยความเป็นผู้อดทนเนี่ยยังคำปราจีนกล่าวไว้ว่าความอดทนเนี่ยเป็นสิ่งขมขื่นแต่ผลของมันเนี่ยจะหวานชื่นในภายหลังแล้วการทำงานเพื่อส่วนรวมเนี่ยจริงๆก็คือการกินอ้อยจากโคนจากปลายไปหาโคนนะส่วนการมีชีวิตอยู่อย่างสบายเนี่ยคือการกินอ้อยจากโคนไปหาปลายกรณีเช่นนี้ถือว่าพันธมิตรเนี่ยกินอ้อยจากปลายไปหาโคนเริ่มจากจืดไม่มีรสชาติอาจจะมีความรู้สึกว่าลำบากไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจแต่ก็นั่นแหละที่สุดก็ได้คำตอบอย่างน่าภาคภูมิใจในระดับที่พวกเรานำมาเล่าขานกันดังที่ได้กล่าวมาแล้วนมัสการพันเตทั้งสองด้วยความเคารพอีกครั้งหนึ่งครับครับก็ท่านจันทร์ก็ดีนะให้สติกับพวกเราว่าทุกอย่างก็ไม่เที่ยงนี่เพิ่งทำระฆังก็มันเป็นทั้งมวยก็สามยกยกแรกนี่อาจจะเราชนะแต่ยกที่สองอาจจะแพ้ก็ได้นะเพราะว่าศาลแต่ละท่านเนี่ยท่านก็มีความเป็นตัวของตัวเองนะไม่เกี่ยวกันนะศาลชั้นต้นอาจจะให้เราชนะศาลอุทธรณ์อาจจะให้เราแพ้เคยมีคดีหนึ่งแต่มาจำแม่นเลยเพราะว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยนะคดีที่ดาตอปิโดกล่าวจับจ้วงสถาบันในหลวงรัชกาลที่9ตอนนั้นนะคุณทันทีซึ่งเป็นแกนนำพันธมิตรก็ออกมาพูดเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วบอกว่าตำรวจทำไมไม่จัดการปรากฏว่าคุณทันทีถูกฟ้องว่าคือมันมีกฎหมายข้อหนึ่งว่าถ้ามีคนเก่าจับจ้วงแล้วมีคนมาเก่าซ้ำเนี่ยก็ถือว่าทำความผิดไปด้วยกันก็ถือว่าคุณทันทีเนี่ยเอาคำพูดของดาตอปิโดมาพูดซ้ำก็เหมือนกับไปว่าจับช่วงในหลวงนั่นแหละนะตำรวจเขาก็ฟ้องปรากฏว่าศาลชั้นต้นยกฟ้องนะแต่พอไปเขาสู้ต่อไปถึงชั้นอุทธรณ์อุทธรณ์เนี่ยให้คุณสนธิที่ติดคุก3ปีหรือ5ปีอ่ะนะว่าทำผิดกฎหมายเพราะว่าไปเอาคำพูดที่เขาด่าว่าแล้วมาพูดซ้ำก็เหมือนกับด่าว่ารอบ2รอบนะศาลอุทธรณ์ให้ติดคุก5ปีโดยไม่รอลงอาญาเลยมั้งตอนนั้นน่ะนะแต่ว่าพอไปถึงชั้นฎีกาปรากฏว่าชั้นฎีกาเนี่ยยกฟ้องไม่มีความผิดนะก็เลยรอดตัวคุณสนธิก็จะได้คุกไปอีก5ปีเลยเห็นได้ว่าเอ้ากลับไปกลับมาอันนี้ขึ้นอยู่กับภูมิของภูมิธรรมของศาลศาลบางท่านเนี่ยก็เอาข้อกฎหมายเป็นหลักนะโดยไม่พิจารณาบริบทไม่พิจารณาองค์ประกอบซึ่งในหลวงร.9นี่เน้นเลยว่า
การตัดสินเนี่ยต้องเอาความยุติธรรมมาก่อนไม่ใช่เอาข้อกฎหมายมาก่อนอันถ้าศาลที่มีความลึกซึ้งเนี่ยอย่างเหมือนที่คดีของพันธมิตรเนี่ยศาลมองถึงเจตนาของประชาชนที่ออกมาทำเนี่ยมาทำเพื่อรักษาบ้านเมืองนั่นจะมีความเสียหายบ้างจราจรติดขัดบ้างละเมิดพ.ร.บ.ฉุกเฉินบ้างก็เป็นองค์ประกอบที่ไม่ใช่เป็นเรื่องผิดใหญ่ร้ายแรงเอกสารก็ดูเจตนารมณ์ศาลก็คืนความยุติธรรมให้กับประชาชนนะแต่ว่าอย่างบางศาลเนี่ยเราลองคิดดูสิว่าคนส่วนที่เขาออกมาพูดเนี่ยก็พูดเพื่อปกป้องสถาบันแต่ศาลกลับไปสั่งเขาติดคุกอย่างเงี้ยใช่ไหมศาลไปตัดบอกว่าคุณทำผิดกฎหมายให้คุณติดคุกติดคุกเพราะอะไรติดคุกเพราะคุณปกป้องสถาบันความยุติธรรมจะอยู่ตรงไหนนะดีว่าแต่เนี่ยเรียกว่าศาลท่านมองเอาแค่เฉพาะข้อกฎหมายแต่ไม่ได้คิดถึงความยุติธรรมนะฉะนั้นศาลดียังดีว่ามีศาลฎีกาเนี่ยท่านพิพากษากลับตรงข้ามกับศาลอุทธรณ์คุณตุ้นที่ก็เลยรอดอันนี้ก็สรุปแล้วพวกเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของเราด้วยเหมือนกันแหละว่าเราไปเจอศาลที่ท่านลึกซึ้งหรือศาลที่ท่านมองความยุติธรรมหรือมองข้อกฎหมายแต่ประเทศไทยเนี่ยโชคดีนะที่ตั้งแต่มีศาลรัฐธรรมนูญมีอะไรขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วในมุมมองของนักกฎหมายจะมองว่าศาลท่านเนี่ยตัดสินแบบอะไรนอกกรอบอะคือเอาความยุติธรรมของประชาชนเป็นหลักงั้นเขาเลยผู้นักวิชาการเลยตั้งแซวๆว่านอกจากมีคณะปฏิวัติแล้วยังมีตุลาการที่วัดอะไรเงี้ยนะที่ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินออกมายุบพรรคนั้นยุบพรรคเพื่อไทยยุบพรรคทักษิณอะไรเนี่ยถือว่าองค์ศาลท่านมีความกล้าหาญมากทำให้บ้านเมืองสงบร่มเย็นมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยอันนี้ถ้าจะดูแล้วมันมีแพ้บ้างชนะบ้างแต่อย่างชาวโศกเราเนี่ยน่าจะเป็นตัวอย่างอันหนึ่งว่าคดีสมณะเนี่ยแพ้ทั้ง3ศาลเลยศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาแพ้หมดนะแต่ก็อะไรเราก็ใช้สูตรยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปไขความจริงออกมาให้มากๆหมดเราก็ไม่ได้เห็นอะไรจะเห็นจะไปเสียหายอะไรนะผู้คุมประพฤติก็มายกมือไหว้เรานะว่าไม่รู้จะไปคุมยังไงแล้วท่านก็กลับไปกินเจด้วยนะเดี๋ยวนี้จะได้สัมภาษณ์ผู้คุมประพฤติสุดท้ายตำแหน่งสุดท้ายได้เป็นรองอธิบดี ในระยะยาวแล้วเราแพ้ก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเราก็ยืนหยัดยืนยันทำในสิ่งที่ถูกต้องให้กับสังคมอย่างนั้นก็คงต้องใช้สูตรท่านจันทร์แล้วว่าคนทำความดีเนี่ยต้องไม่ไปอะไรไปต้องยืนหยัดยืนยันต้องชัดเจนนะเพราะเรามั่นคงคนอื่นจึงมั่นใจชาวโศกอยู่บ้านอยู่มาได้อย่างนี้เพราะว่าพวกเรามั่นคงนะจึงแค่แพ้ทั้ง3ศาลก็ไม่เห็นเป็นอะไรจริงๆแล้วเราก็คล้ายๆกับคดีพันธมิตรเหมือนกันเพราะคดีของเราเนี่ยมันมีรัฐธรรมนูญนะมีรัฐธรรมนูญของเราเนี่ยพยายามต่อสู้ตามรัฐธรรมนูญว่าคนไทยทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์จะถือศาสนาลัทธิศาสนาใดๆก็ได้ที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนอย่างนั้นเวลาเราสืบพยานเข้าพยานโจทย์มาสืบเนี่ยตำรวจทุกปากอ่ะไม่มีปากไหนเลยบอกว่าเรานี่เป็นปัญหากับบ้านเมืองหรือทำให้บ้านเมืองไม่สงบเรียบร้อยตำรวจทุกปากไม่ว่าอยู่ที่นครปฐมอยู่ที่นครสวรรค์อยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่ศรีสะเกษเขาก็ไปเอาตำรวจทุกที่แหละมาเป็นพยานโจทย์พยานโจทย์ทุกปากไม่มีปากไหนเลยบอกว่าเราทำไม่เกิดเป็นผู้ที่ทำให้ไม่เกิดความสงบเรียบร้อยจนตอนนั้นทนายทองใบทองเปล่าบอกว่าอย่างนี้ไม่ต้องเสียเวลาสืบพยานจำเลยหรอกเพราะพยานโจทย์ก็รับรองเราอยู่แล้วนะแต่ว่าเวลาตัดสินออกมานี่ไปคนละเรื่องเลยนะศาลไม่เอารัฐธรรมนูญเลยศาลเราบอกว่าพวกเราบวชโดยไม่มีอุปชาไม่มีใบตาตั้ง
ทั้งที่รัฐธรรมนูญเนี่ยบอกไว้เลยว่าทุกคนจะนับถือศาสนานิกายทางศาสนาใดๆก็ได้ที่ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองตำรวจก็รับรองเราทุกที่ว่าเราสงบเรียบร้อยต่อบ้านเมืองแต่สุดท้ายก็แพ้นะแพ้ก็เลยได้เป็นสมณะนะมาจนถึงทุกวันนี้นะพ่อครูก็แพ้พ่อครูก็ยังเป็นพระอยู่นะเพราะว่ายืนยันว่าท่านไม่ได้ศึกนะแพ้ก็เลยเป็นพระนะชนะได้เป็นติกมาตอนนั้นนะติกมาเนี่ยเขายกฟ้องนะก็เนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ของชาวโศกที่แม้เราจะแพ้ทั้ง3ศาลก็ไม่เห็นเป็นไรเลยยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปใครความจริงออกมาให้มาเมาหมดบทเราก็อยู่ยืนหยัดยืนยันมาได้จนถึงทุกวันนี้นิมนต์ท่านทีละครับครับนมัสการขอโอกาสครับ ถ้าพูดถึงในข้อที่พิจารณาคดีเนี่ยศาลพิจารณาคดีเนี่ยถ้าแยกไม่ออกว่าซ้ำแบบจับจ้วงกับยกมาซ้ำไม่ได้จับจ้วงไม่ได้มีเจตนางั้นแต่ด้วยความจงรักภักดีเนี่ยถ้าผู้พิจารณาคดีหรือผู้ตัดสินเนี่ยไม่สามารถแยกแยะตรงนี้ออกได้เนี่ยสังคมก็จะวุ่นวายเหมือนกันนะครับเพราะว่าสังคมทุกวันนี้ที่วุ่นวายอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะว่าไม่สามารถแยกดีแยกชั่วได้ชัดเจนแต่ไงก็ตามแต่เนี่ยความดีก็ย่อมคงทนต่อการพิสูจน์อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ดังนั้นกลุ่มคนทำความดีก็จะส่วนใหญ่ก็ต้องใช้เวลาดุดพระพุทธองค์เนี่ยท่านเผยแผ่พระศาสนาในยุคที่ฤาษีชีภัยเยอะลัทธิต่างๆมากมายก็อ้างว่าดีนะเป็นศาสนาแบบเทวนิยมจะเป็นพื้นเลยแหละแต่พูดไปแล้วแต่ท่านก็ประกาศศาสนาแบบอะเทวนิยมคือเชื่อในกฎแห่งกรรมไม่ใช่ว่าเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกตัวตรงจุดเนี้ยชี้ให้เห็นว่าคนเราทำดีทำชั่วชั่วตรงจุดนั้นจนกระทั่งมีคนมีสาวกได้เกิดความเรียกว่าได้เห็นตามแล้วก็ได้ปฏิบัติตามเป็นกองทัพธรรมอันสำคัญที่ประกาศเผยแพร่พระศาสนามาจนกระทั่งปัจจุบันนี้นะระยะเวลาก็ไม่ต่ำกว่า 2,600 ปีแล้วเนี่ยความดีก็ยังคงต้องคงทนต่อการพิสูจน์อยู่นั่นเองนะแม้วันนี้ไม่เข้าใจก็คงจะต้องวันหน้าดังนั้นคนที่ทำความดีจึงต้องยอมรับว่ามีความอดทนสูงคนที่ทำด้วยเจตนาไม่สุจริตเนี่ยก็จะไม่ค่อยอดทนเท่าไหร่ครับแล้วก็จะทำให้ตัวเองเนี่ยแพ้ภัยตัวเองได้นะผมก็มองว่าคนที่ตั้งข้อหาคนดีอย่างผิดๆเนี่ยถ้าเจตนาร้ายนี่ก็ถือว่าคนนั้นก็จะต้องรู้ตัวว่าคุณมีเจตนาไม่ดีเขาไม่ได้ทำแต่คุณยัดข้อหาให้คุณก็ย่อมรู้ตัวเองถ้าเขาไม่กลัวแสดงว่าเขาไม่กลัวเรื่องบาปเรื่องบุญเขาไม่ได้คิดคำนึงถึงตรงนั้นหรือเพราะเขาไม่มีปัญญาแยกแยะออกแล้วเวลาผ่านไปเขาก็ย่อมเกิดสำนึกตนเองนะเหมือนในคณะราษฎรบางคนที่อ้างว่าทำเพื่อประชาธิปไตยทำเพื่อประชาชนล้มล้างการปกครองที่เป็นระบบกษัตริย์นะที่ของประเทศไทยเที่ยมเดินมาเรื่อยๆแล้วก็บอกว่าจะทำเพื่อประชาชนแล้วไปยึดเอาทรัพย์ของท่านเนี่ยมาเพื่อผลประโยชน์ตัวเองแบ่งทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อย่างเงี้ยจนกระทั่งคนที่ทำอย่างนั้นน่ะบางท่านก็มีสำนึกรู้สึกว่าตัวเองทำผิดอย่างมากเลยนะมีเจตนาไม่ดีไม่ได้ทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงได้กราบขอขมาแม้แต่ลูกหลานก็ยังรู้สึกเสียใจอย่างนั้นอย่างที่มีข่าวที่ได้มีการนำเสนอไปแล้วนะ
แต่คนที่ทำความดีและชัดเจนในความดีจริงก็จะมีความรู้สึกว่าสบายใจนะแล้วก็จะเข้าใจว่าดีคืออะไรชั่วคืออะไรในเกี่ยวกับคดีของพันธมิตรหรือไม่ก็กปปส.เนี่ยถ้าในความรู้สึกที่ผมได้ติดตามแล้วก็มีโอกาสอยู่ร่วมในเหตุการณ์นะแล้วก็ได้ฟังอีกฝ่ายหนึ่งอะไรก็ตามแต่เนี่ยผมก็มีความรู้สึกมันคล้ายๆกับเหมือนกับสถานที่ราชการแล้วก็มีประชาชนเห็นว่ามีโจรบุกเข้าไปสถานที่ราชการแล้วก็วิ่งเข้าไปไล่โจรนะหรือไล่คนไม่ดีออกจากสถานที่ราชการหรือว่าประกาศให้คนตื่นตื่นรู้ว่าเฮ้ยคนไม่ดีเข้ามาแล้วนะเดี๋ยวจะมีปัญหาเกิดขึ้นนะแต่คนที่เข้าไปประกาศไปร้องอย่างนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ไปสาดสีเขาไม่ได้ไปทำลายเข้าของส่วนราชการแต่ว่าคนก็เข้าใจเขาว่าเขาไปบุกรุกสถานที่ราชการก็ใช่ก็ไปบุกรุกเพราะบุกรุกไม่ได้มีเจตนาจะไปปล้นทรัพย์สินทางราชการแต่เห็นว่าโจรเนี่ยไปกำลังจะไปทำลายข้าวของทางราชการหรือไปปล้นทรัพย์สินแต่ว่าคนในที่นั้นเขาไม่รู้หรือประชาชนบางส่วนไม่รู้นั่นเองแต่ในที่สุดคนที่บุกรุกเข้าไปสถานที่ราชการนั้นก็ถูกจับดำเนินคดีว่า เป็นผู้บุกรุกและถูกกล่าวหาว่าเป็นโจรซะอีกด้วยซ้ำไปข้างข้อหากบฏอะไรก็ตามแต่เนี่ยแต่ในความจริงเมื่อเวลาผ่านไปก็ได้รู้ว่าคนที่เข้าไปทักท้วงหรือว่าเข้าไปไล่ออกจากสถานที่ราชการนั้นเนี่ยเป็นโจรจริงๆด้วยศาลก็ตัดสินแล้วด้วยว่ามีความผิดจริงซึ่งศาลก็เคยมีตัดสินคดีของกลุ่มผู้ชุมนุมที่ปกป้องชาติศาสน์กษัตริย์นี่แหละที่ถูกจับโดยศาลก็กล่าวว่าคนเหล่านี้เขาชุมนุมด้วยความสงบปราศจากอาวุธแล้วไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ตัวเองแต่ทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติมีเจตนาอย่างนั้นแม้ในคราวนี้ก็เหมือนกันที่คุณประพันธ์คุณมีก็บอกว่าคณะพันธมิตรนี้เนี่ยก็ไปชุมนุมอย่างสงบแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์นะแล้วคนที่เขาไปประท้วงก็มีคนที่ถูกประท้วงนั้นก็มีความผิดจริงอย่างที่ว่าถ้าโดยความคิดของชาวบ้านทั่วไปเนี่ยคนไปไล่โจรให้เนี่ยอย่างเช่นถ้าบ้านเรามีโจรเข้ามาแล้วมีคนไปไล่โจรให้เราไม่ไปฟ้องเขาบุกรุกหรอกเรามีแต่ว่าต้องขอบคุณหรือไม่ก็ต้องสมนาคุณเขาด้วยซ้ำไปแต่เมื่อสังคมมันยังไม่ชัดเจนในเรื่องดีชั่วเวลาก็จะเป็นเครื่องพิสูจน์ไปเรื่อยๆแต่คนที่ทำไม่ดีเนี่ยยิ่งนานวันเนี่ยมันก็เป็นการยิ่งพิสูจน์ว่าโอ้ไอ้ที่คิดว่าคุณดีเนี่ยที่แท้จริงคุณซับซ้อนมากเลยนะคุณไม่ดีจริงๆเลยนะจะเห็นได้และยิ่งนับวันเราก็จะเห็นว่าคนที่ไม่ดีเนี่ยมักจะพูดดีใส่ตัวพูดชั่วใส่คนอื่นโดยแค่อ้างว่าเวลาตัวเองถูกกล่าวหาว่าดีก็จะบอกว่าถูกกลั่นแกล้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้พูดถึงว่าที่ถูกกลั่นแกล้งหรือที่ถูกจับไปนั้นด้วยคดีเพราะไปกระทำอะไรนะไม่ได้พูดว่าคุณไปใส่ร้ายอะไรไม่ได้พูดว่าคุณไปเผาอะไรได้พูดแต่ว่าเพราะความเห็นต่างเพราะกลั่นแกล้งแล้วเห็นต่างแบบไหนอะไรพูดออกมาสิมันเป็นยังไงเนี่ยอย่างกรณีที่มีการกล่าวหาว่าตำรวจทางภาคใต้ไปจับเพราะใส่เสื้อมาลายูแค่นั้นแหละใช่ไหมสิทธิเสรีภาพมันไม่มีจริงๆอะไรเงี้ยนะแต่ประชาชนที่แค่ฟังเฉยๆแล้วก็มีอคติต่อทางการอยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามีหรือต่อรัฐบาลเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยกันแกล้งจริงๆแต่ความจริงแล้วไม่ได้จับเพราะว่าคุณใส่เสื้อมาลายูเนี่ยหรืออย่างที่คุณรองประธานสภาเขาใส่เสื้อมาลายูไม่เห็นถูกจับอะไรเนี่ยนี่ก็คือเครื่องสะท้อนพิสูจน์ให้เห็นความจริงถ้าคนที่ฟังโดยวิจารณญาณแล้วก็จะเห็นว่าเอ้าแสดงว่าอันนั้นนี่เขาพูดไม่ถูกเนี่ยมันต้องมีอะไรที่ซับซ้อนกว่านั้นแต่คนก็ไม่ได้ขยันไปศึกษาตรงนั้นเท่าไหร่หรอกหรือบางทีแต่รับแต่สื่อหนึ่งที่มีความคิดแนวเดียวกับเราหรือเรามีอคติอยู่แล้วเราก็ฟังแต่ความคิดที่
เห็นไปในสอดคล้องกับเราไม่ได้พิจารณาหาความจริงข้อเท็จจริงๆว่าแล้วความจริงบริบทของมันหรือว่าการกระทำจริงๆมันเป็นเพราะอะไรใช่ไหมแค่คนที่ไปไล่ผู้ทำร้ายประเทศชาตินะกับแล้วถูกต้องคดีนะแล้วอีกคนหนึ่งก็เป็นถึงผู้ใหญ่ในบ้านเมืองแล้วไปโฆษณาเบียร์เหล้าในทีวีนะมันเป็นทิศทางการเมาอย่างนั้นนะโดยอ้างเรื่องผลประโยชน์เรื่องเงินทองแต่ว่าบริบทตรงนี้มันต่างกันเยอะมากเลยท่านประชาชนถ้าไม่มีการแยกแยะในเรื่องพวกนี้ออกเนี่ยผมก็คิดว่าบ้านเมืองก็คงจะสับสนวุ่นวายไม่รู้จบแน่นอนดังนั้นคนที่ทำความดีก็นั่นแหละก็คงจะต้องพิสูจน์ตัวเองมีแล้วก็แต่คนทำดีก็มีความอดทนอยู่แล้วแหละถ้าเป็นคนที่เข้าใจในความดีจริงนะแล้วก็ช่วยกันให้ความรู้ที่ถูกต้องกับเยาวชนกับคนอื่นๆให้มากยิ่งขึ้นไปอีกให้ถูกต้องว่าอะไรคือดีอะไรคือไม่ดีอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคนดีทุกคนน่ะควรจะต้องให้ความรู้แต่อย่าให้ความรู้แบบคนอีกฝ่ายหนึ่งที่แบบบังคับข่มขู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งจะทำให้คนเขาไม่เข้าใจใหญ่เลยการให้ความรู้ก็มันจะบังคับให้คนเชื่อไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าเขาปักมั่นจะเชื่ออย่างนั้นอย่างเนี้ยมันก็ต้องให้ความรู้ไปเรื่อยได้ซึมซับแล้วก็เวลาการกระทำของคนดีคนชั่วก็จะพิสูจน์ออกมาให้เห็นเองฉะนั้นความดีก็ย่อมคงทนต่อการพิสูจน์นะอย่างที่ศาลได้พิจารณาในเบื้องต้นแล้วนะส่วนอนาคตนั้นเป็นอย่างไรก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ปัจจุบันก็ควรจะต้องช่วยเหลือกันในการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องหรือความดีงามเนี่ยให้สังคมเนี่ยได้เข้าใจในความดีหรือว่าอะไรที่ชั่วได้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปครับนมัสการครับฟังท่านธีระอุปมาว่าเหมือนกับบ้านเมืองมีโจรแอบแฝงอยู่ในหน่วยราชการนะแล้วประชาชนก็ไปไล่โจรออกจากหน่วยราชการอันนี้ก็จะยากระดับหนึ่งนะถ้าประชาชนไม่ได้ศึกษาว่าข้าราชการที่ดีควรจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่ยากยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าเฉพาะโจรที่เป็นแอบแฝงเป็นข้าราชการนี่ก็ยากระดับหนึ่งแต่ถ้าโจรเป็นนักการเมืองก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกนะแล้วนักการเมืองคนนั้นก็เป็นนักการเมืองที่นิยมประชานิยมนะคือมีของแลกแจกแถมโปรโมชั่นให้ประชาชนตลอดจนประชาชนติดใจงั้นจะไปไล่นักการเมืองนี้ออกมาก็ยากยิ่งขึ้นแล้วที่ยิ่งยากที่สุดเลยก็คือว่าถ้าไม่ใช่นักการเมืองเป็นพระนะเป็นพระเป็นเจ้าอาวาสประชาชนจะไปขับไล่เจ้าอาวาสออกมาแต่ว่าเจ้าอาวาสตรงนี้ก็เป็นพระนักพัฒนามีฝีมือมีทั้งบูทั้งบุญนะทั้งทำน้ำบนก็ได้ปลุกเสกก็ได้บริหารทำให้วัดเจริญรุ่งเรืองก็ได้โอ้โหยิ่งระดับนี้นะยิ่งยากยิ่งขึ้นนะสถานการณ์บ้านเมืองในทุกวันนี้ก็เหมือนกับว่าไอ้โจรระดับตำรวจหรือข้าราชการเนี่ย ประชาชนพอมองเห็นได้ง่ายแต่พอมาโจรระดับนักการเมืองระดับชาติเนี่ยยากยิ่งขึ้นหรือยิ่งเจ้าอาวาสที่เก่งทั้งพัฒนาด้วยเก่งทั้งทำเดรัจฉานวิชาด้วยนะลดแลกแจกแถมโปรโมชั่นเยอะโป้งรวยอะไรเงี้ยนะก็อันนี้รู้สึกว่าต้องอาศัยเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์จริงๆเลยนะยังไงก็คงต้องท่องสูตรยาวให้เป็นเย็นเรื่อยไปของพ่อครูไปเรื่อยๆซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรามองถึงมาถึงจุดวันนี้นะเหมือนกับลุงตู่นี่พ่ายแพ้นะประชาชนไม่เลือกเลยนะแล้วก็มีโจรนะเป็นแบบนักการเมืองขึ้นมาแทนนะแล้วก็จะมีเจ้าอาวาสที่กำลังจะกลับคืนมาพระหายากอะไรจะกลับคืนมาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วดูเหมือนมันจะแย่นะแต่ว่า
เหตุการณ์มันคงจะอาศัยการเวลาทำให้ประชาชนหูตาสว่างขึ้นอาจจะดีก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าจะมีใครทำความจริงให้ปรากฏขึ้นสู่สังคมไทยก็ในมุมมองของคุณเปลวสีเงินก็ยังมองว่าประเทศไทยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะมีสิ่งดีๆนะน่าจะเกิดเรื่องดีๆเกิดขึ้นในสังคมของเรานะเปลวสีเงินฟันธงว่าประเทศไทยน่าจะมีอนาคตนะเราลองฟังคำพยากรณ์ของเปลวสีเงินดูนะสีเงินคนปลายซอยเนี่ยเขียนเรื่องนี้ด้วยในเส้นทางเสี่ยงทายก็คือกรณีของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรเมื่อวานนี้เป็นข่าวเพราะว่าทางภาครัฐเนี่ยได้มีการแถลงฮะโดยทางราชทัณฑ์นะฮะได้มีการแถลงบางช่วงเนี่ยยอมรับว่าทักษิณเข้าเกณฑ์พักโทษกรณีพิเศษนะเอาเดี๋ยวลองย้อนไปฟังเมื่อวานนี้บางช่วงบางตอนฮะทางกรมราชทัณฑ์ดูจากหลักเกณฑ์นะครับตัวคุณทักษิณเองนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาเพื่อที่จะพักโทษกรณีพิเศษได้นะครับแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนว่าณวันนี้นะครับทางกรมราชทัณฑ์เองก็ยังไม่ได้รับรายงานจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครนะครับก็เลยยังไม่มีข้อมูลตรงนี้ถ้าดูจากหลักเกณฑ์ถ้าดูจากหลักเกณฑ์นะอยู่ในคุณทักษิณเนี่ยก็เข้าข่ายแต่เวลาทำจริงเนี่ยมันต้องมีรายงานจากเรือนจำขึ้นมาแล้วก็มาราชทัณฑ์นะว่าใครบ้างเข้าข่ายนะเพราะฉะนั้นคุณทักษิณจะได้รับการพักโทษหรือไม่อันนี้เดี๋ยวติดตามรายละเอียดต่อนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมีรายละเอียดและเกณฑ์พักโทษเป็นอย่างไรแล้ววันนี้เปลวสีเงินเนี่ยเขียนเรื่องเส้นทางเสี่ยงทายมันพันกันยังไงบ้างการเมืองการบ้านการเมืองในช่วงนี้เปลวสีเงินบอกว่าเมื่อเท้านะสหัมบดีพรหมเสด็จมาบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและสถิตประทับณดวงเมืองสยามประเทศขณะนี้ใครๆที่เคยตัดเพาะทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วกับได้ดีมีถมไปนั้นถึงเวลาให้พิสูจน์กันแล้วว่าที่พูดนั้นจริงหรือไม่จริงนะเพราะเมื่อเทพเจ้าแห่งคุณธรรมสถิตชนชาวมิถึงขั้นบัวใต้ตมที่เคยเห็นผิดเป็นชอบก็กลับมาเห็นชอบตามชอบเห็นผิดตามผิดกังฉินกินชาติถึงคราววิบัติตรงฉินเพื่อชาติถึงคราวอุบัติผู้ใช้กฎหมายจะเข้มแข็งกระบวนยุติธรรมจะยุติโดยธรรมที่คืนยืนยงคือคนดีที่ย่อยยับอับปรีคือคนคดพวกกบฏพวกทรยศกบฏชาติพวกช่อราชบางหลวงส่วนหนึ่งนรกทวงตัวกลับอีกส่วนจะย่อยยับปลาชัยเราเทิดไทยแลคุณธรรมเท้าสหัมบดีพรหมจะสาธุการบ้านเป็นบ้านเมืองเป็นเมืองคนชั่วร้ายจะถูกสังคมชาติควบคุมไม่ให้มีอำนาจคนดีมีศีลธรรมจะผงาดนำประเทศที่แยกข้างแบ่งฝ่ายจะรวมใจกันเป็นหนึ่งหลังจากวิบัติใหญ่อย่างใดอย่างหนึ่งอันไม่มีเขาลางล่วงหน้าซึ่งจะมีมาให้เห็นต่อจากนี้นี่คือบทนำร่องของเปลวสีเงินในเส้นทางเสี่ยงทายเหมือนจะดีนะค่ะแต่มันจะต้องผ่านเหตุการณ์บางเหตุการณ์ไปก่อนเนี่ยนะเปลวสีเงินบอกว่าไม่ได้ตั้งใจเป็นโหราพยาเดาเพียงตั้งต้นจะคุยวูบความนึกมันก็พานิ้วจิ้มแป้นคอมคุยไปเรื่อยไม่ต้องไปเชื่อหรือไม่เชื่อแต่อยากให้มั่นใจไว้อย่างว่าบ้านเมืองไทยถ้าไม่มีพระคุ้มรักษาในขณะที่พวกเราไทยด้วยการแบ่งข้างแบ่งฝ่ายกัดกันนะกัดกันยังกับหมาเป็นทศวรรษนี่เปลวสีเงินใช้คำนี้เป็นประเทศอื่นมิรู้จะยืนอยู่ไหวไหมแต่บ้านเมืองไทยตระงานยังกะเสาไฟกินรีไม่หวั่นไหวเครดิตประเทศยั่งยืนมั่นคงการเงินแข็งแกร่งเศรษฐกิจการค้าประคองตัวได้ชนิดดีมากดีน้อยส่วนเศรษฐกิจปากท้องชาวบ้านก็ด่ากันไปกินดื่มยืมกู้สู้กันไปจะตายจะตายแต่ไทยก็รอดแถมรุ่งมาแบบทะลุฟ้าได้ทุกครั้งจนชาวโลกชาวเมืองกังขาว่าประเทศไทยมีของดีอะไรสักอย่างใช่ของดีที่ว่าก็คือพระรักษาพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณพระคริสต์คุณพระอัลเลาะห์คุณแต่ละศาสนาอยู่รวมเป็นสารติไทยและยังมีพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระหลักเมืองพระสยามเทวาธิราชเท้าสักกะเทวาธิราชเท้ามหาพรหมเท้าจตุโลกบาลเท้าเวสสุวรรณเจ้าพ่อหอกรองเจ้าพ่อเจตคุปเจ้าพ่อพระการชัยศรีและพระมหากษัตริย์ที่ทรงทศพิธราชธรรมนี่คือของดีที่อภิบาลรักษาประเทศไทยคนไทยตลอดมา
อะไรที่ร้ายนักก็คลายลงที่ดีๆก็ยิ่งขึ้นไปดีๆยิ่งขึ้นไปเป็นอะไรที่ตาเนื้อมองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ด้วยตาใจเปิดด้วยสัมมาสติสัมมาทิฏฐิที่มีอยู่ตามธรรมชาติอันไม่ได้มีคำว่าศาสนาใดๆเป็นกรอบกีดกันการเข้าถึงของคนแต่ละศาสนาแล้วเปลวสีเงินก็พูดถึงเหตุการณ์บ้านเมืองฮะค่ะเมื่อวานนี้มีหลายเหตุการณ์ที่น่าสังเกตนะอ้าวที่โรงงานพลุที่สุพรรณระเบิดนะแต่ว่ายังในโศกนาฏกรรมเสียชีวิตถึง23เนี่ยแต่มันอยู่กลางทุ่งไม่งั้นจะสูญเสียมากกว่านี้เปลวสีเงินก็บอกอีกคดีนึงศาลชั้นต้นตัดสินก็คือคดีพันธมิตรนะคดีพันธมิตรอัยการสั่งฟ้องเนี่ยทั้งผิดพ.ร.ก.ทั้งบุกรุกกบฏก่อการร้ายซ่องโจรทำร้ายเจ้าหน้าที่นะกักขังหน่วงเหนี่ยวเยอะแยะจำเลย31รายนะศาลตัดสินศาลอาญาตัดสินเมื่อวานนี้ฮะนะพิพากษาก็คือผิดนะฐานฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะลงโทษปรับ 20,000 บาทจำเลยที่1ถึง5กับจำเลยที่7ถึง13นะยกฟ้องข้อหาก่อการร้ายข้อหาทำร้ายเจ้าพนักงานและข้อหาอื่นทั้งหมดนะเท่ากับว่าไม่มีความผิดตามข้อหากบฏก่อการร้ายค่ะนะผิดฐานพ.ร.ก.เท่านั้นเห็นไหมแล้วก็อีกคดีทีนี้คุณเปลวสีเงินยกขึ้นมาคดีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยกรณีนายศักดิ์สยามชิดชอบนะถือครองหุ้นหจก.บุรีเจริญคอนสตรักชั่นวินิจฉัยให้ความเป็นรัฐมนตรีนายศักดิ์สยามสิ้นสุดลงเฉพาะตัวนะเมื่อวานนี้ศาลวินิจฉัยคุณศักดิ์สยามได้ไปฟังแล้วก็น้อมรับหลังจากนั้นก็ลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยลาออกจากสสปาร์ตี้ลิสต์นะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณเปลวสีเงินยกมาแล้ววันเดียวกันนะที่ต้องบันทึกไว้อีกหนึ่งเรื่องคือราชทัณฑ์แถลงส่งสัญญาณว่านักโทษชายทักษิณเนี่ยเข้าเกณฑ์พิจารณาพักโทษโดยอธิบดีกรมราชทัณฑ์เนี่ยแถลงนะคุณสมบัติหากดูตามหลักเกณฑ์แล้วเข้าข่ายเป็นผู้ต้องขังสูงวัยเด็ดขาดชั้นกลางมีอาการเจ็บป่วยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการพิจารณาในโครงการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษเนื่องจากเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการหรือมีอายุ70ปีขึ้นไปแต่ตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพจึงยังไม่มีข้อมูลนี้เปรียวสีเงินบอกว่ากรณีทั้งหมดนี้นะน่าจะมาประจวบเหมาะพอดีกันนะแล้วกรณีของทักษิณเนี่ยไม่น่าจะเกิน22กุมภาพันธ์ปลายเดือนค่ะเดือนหน้าทักษิณก็จะได้พักโทษกลับไปนอนบ้านเห็นไหมแล้วเปลวสีเงินก็ทิ้งท้ายด้วยว่ายินดีด้วย1เดือนนับจากนี้เป็นโอกาสทองสุดท้ายในทางสองแพร่งที่ทักษิณต้องตัดสินใจจะเดินแพร่งไหน1แพร่งเพื่ออนาคตอุ๊งอิ๊งและพรรคในทางเส้นหนึ่งสำหรับทักษิณชินวัตรจะต้องตัดสินใจเดินจะเดินทางไหนเป็นทางสองแพร่งแยกไปทางนี้คือเพื่ออนาคตอุ๊งอิ๊งและพรรคแล้วก็อีกทางหนึ่งคือเพื่อผลักตัวเองสู่หุบเหวอย่างเท่ๆเปลวสีเงินลงท้ายไว้เท่านี้อีกหนึ่งเดือนหลังจากนี้ก่อนจะได้รับการพักโทษนะเปลวสีเงินคนปลายซอยว่าด้วยเรื่องในเส้นทางเสี่ยงทายส่วนหมอวรงเดชกิจวิกรมนะตอนนี้ตั้งคำถามอีกคำถามหนึ่งแล้วนะนอกจากคำถามว่าป่วยหนักจริงหรือเป็นอยู่โรงพยาบาลแน่หรือไปอยู่ที่อื่นนะนี่หมอวรงเดชกิจวิกรมฮะได้มีการไลฟ์เมื่อวานก่อนตั้งข้อสังเกตเป็นหลายประเด็นนะทำไมถึงสงสัยเดี๋ยวลองฟังบางช่วงบางตอนเห็นญาติมาเยี่ยมบ่อยแต่ระดับประธานได้ขึ้นไปชั้น14เจอท่านทั้งที่แต่ไม่ได้เข้าไปพบและประเด็นที่5การที่ประธานกรรมาธิการตำรวจพบหัวหน้าพยาบาลและหัวหน้าพยาบาลบอกว่าไม่เคยเจอนักโทษคนนี้มีแต่น้องๆพยาบาลเวรที่หมุนเวียนกันไปดูแลมันผิดปกติหลักการของโรงพยาบาลทั่วประเทศเนี่ยระดับหัวหน้าพยาบาลหัวหน้าตึกอ่ะถ้ามีคนไข้ระดับ VIP หรือคนไข้พิเศษอย่างน้อยเป็นหน้าที่ของหัวหน้าพยาบาลที่จะต้องเข้าไปเยี่ยมดังนั้นการที่บอกว่าไม่เคยเจอเนี่ยมันผิดปกติละมันมีนัยยะและประเด็นที่6ที่คำกล่าวของพยาบาลที่บอกว่าก็ไม่ค่อยได้เห็นญาติมาเยี่ยมบ่อยพี่น้องว่าผิดปกติไหม
รักษาร่วม140 150วันญาติแทบจะไม่มาเยี่ยมอ่ะหรือมาเยี่ยมน้อยมากผมไม่รู้ไม่เคยมีอดีตรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยไปเยี่ยมเลยมันผิดปกติมันมีพิรุธและประเด็นที่7ซึ่งประเด็นสุดท้ายพี่น้องสังเกตมั้ยครับว่าช่วง140 150วันเราไม่เคยเห็นภาพนักโทษชายคนนี้จริงๆที่โรงพยาบาลยกเว้นภาพเมื่อวันที่14ตุลาคมปี66ที่อ้างว่าจะไปทำ CT สแกนตอนนั้นนักโทษชายคนนี้อยู่บนเตียงคนไข้นะดูแล้วเหมือนเป็นการจัดฉากเพื่อสร้างภาพเพราะมันเป็นภาพมุมเดียวที่ถูกเผยแพร่ออกมาและบอกไว้เลยอันนี้คือข้อสังเกตล่าสุดจากหมอวรงเดชกิจวิกรมต่อมาคุณอุทัยประธรรมประถมไม่มีสระนะอุทัยประธรรมประถมเขียนเป็นภาษาอังกฤษมาว่า PATOR PATOM ปฐมเขียนมาปฐมแต่ภาษาไทยภาษาตัวพยัญชนะปอปลารอเรือทอถุงมอมาอ้าวกล่าวในธรรมบทควรหนึ่งภาษาคำว่าสุขและทุกข์ที่บัญญัติขึ้นพูดกันบัญญัติขึ้นพร้อมกันกับการเกิดขึ้นของสัตว์และทุกข์ใช่ไหมใช่เพราะว่าสัตว์ที่เกิดมาทุกตัวสัตว์ไม่ใช่สัตว์ครับท่านเขาถามว่าสุขและทุกข์ใช่ไหมครับคำว่าสุขและทุกข์ที่บัญญัติขึ้นพูดบัญญัติขึ้นพร้อมกันกับการเกิดขึ้นของสุขและทุกข์ใช่ไหมกำลังจะอธิบายว่าเกิดเป็นสัตว์อ๋อครับตั้งแต่เซลล์เดียวนี่มันก็เกิดเป็นทุกข์และสุขแล้วเซลล์เดียวมันก็เกิดสภาวะคู่อันนี้แล้วครับจนกระทั่งมันหลงสุขนะจากเซลล์เดียวก็หลงสุขมาจนกระทั่งกลายเป็นสัตว์หลายแสนล้านล้านเซลล์จนกระทั่งมาเป็นคนเดี๋ยวสัตว์ได้ฌานมันไม่เรียนรู้ไม่ได้หรอกแยกสุขแยกทุกข์แล้วมันจะเอาแต่ทุกข์มันจะเอาแต่สุขไม่ได้ไม่ใช่มันจะเอาแต่สุขตามที่มันชอบสุขคืออารมณ์ที่ตนเองชอบตัวเองใครอยากทุกข์คืออารมณ์ที่ไม่ชอบมันก็จะผลักทุกข์อยากได้สุขทั้งนั้นคนทุกคนก็เหมือนกันที่ยังไม่มีคุณธรรมทางโลกุตรธรรมแม้แต่ทางศาสนาเทวนิยมก็ไล่แย่งสุขแม้แต่ทักษิณชินวัตรก็ไล่แย่งสุขแม้แต่ธรรมชโยก็ไล่แย่งสุขไม่ได้เข้าใจทุกอริยสัจที่จะเลิกเพราะฉะนั้นเขาพยายามที่จะเลี่ยงแต่เขาก็ยิ่งทุกซับทุกซ้อนทุกซับทุกซ้อนโดยอาศัยทั้งทรัพย์สินเงินทองอิทธิพลบริวารอะไรต่างๆนานารองรับเขาไว้เหมือนกับเขานั่งนอนอยู่บนฟูกที่นอต้องไม่รู้กี่ชั้นแท้คล้ายอย่างนั้นแล้วก็นึกว่าเขาเองก็พ้นทุกเปล่ายังไม่ได้ดับเหตุแห่งทุกข์ตามปรมัตถสัจจะอะไรเลยนะเพราะงั้นพวกนี้ยังอีกนานหลายชาติแล้วก็วิบากที่เขาก่อไปเป็นของตนที่ไปเอาใช้บำเรอตนเองนะอีกนานขอไปต้องบอกเป็นล้านๆชาติที่เขาจะต้องรับวิบากพวกนี้อีกต่อไปถ้าเขาไม่จบอันนี้นะเขายังจะสะสมสิ่งที่เขานึกว่าหลงว่าเขาสุขไปอีกนานเขายิ่งสะสมชาติที่จะเกิดลงไปนรกอีกไม่รู้กี่ชั้นต่อกี่ชั้นมันจะซับซ้อนอย่างนี้คุณว่าคุณได้สวรรค์มากสวรรค์เกนะนรกที่มันยิ่งจริงสวรรค์ยิ่งเกนรกยิ่งจริงนี่แหละคุณก็จะได้มันคู่กันนะสวรรค์ยิ่งแก่นรกยิ่งจริงสวรรค์ยิ่งแก่ขึ้นไปทอยอะไรนรกยิ่งจริงเท่านั้นเลิกเถอะสภาพคู่พวกนี้สภาพสองพวกนี้เลิกเถอะถ้าไม่เลิกคุณก็ยิ่งจะจัดจ้านไปแยกสวรรค์กับนรกนี่ห่างกันห่างกันห่างกันขึ้นเรื่อยเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่ในนรกเลยนะครับนั่นแหละสินั่นแหละมันหลอกเราอย่างนั้นจริงครับมันหลอกอย่างนั้นจริงยิ่งเขาทำตามอำนาจที่เขาทำได้อย่างใจเขาเนี่ยภาคภูมิใจนะรู้สึกว่ายิ่งยินดียิ่งอะไรแต่มันจึงเป็นสัจธรรมที่มันคนรู้ตัวไม่ง่ายถ้ามันง่ายมันก็มา
ป็นอย่างพวกเราหมดเลยก็แต่วันบางรอบบางทางวันนี้ใช้ชื่อว่าตอนนรกนรกสวรรค์ชั้นที่14นะก็ไม่รู้นรกเกณฑ์หรือสวรรค์เกณฑ์กันแน่มีคนเขียนบทความเขาใช้ชื่อว่าคุณรุ่งเรืองปรีชากุลเขาเทียบเคียงนะระหว่างแกนนำพันธมิตรที่ออกมาต่อสู้เนี่ยว่าต้องใช้เวลาเป็น15ปีไล่ตั้งแต่ทักษิณออกไปแล้วยังมีนอมินีทักษิณอีกแต่ว่าที่พอทักษิณออกไปแล้วนอมินีทักษิณเนี่ยพวกแกนนำเนี่ยต้องออกมาสู้นะออกมาสู้อย่างเดือดร้อนแหละเพราะว่าต้องบาดเจ็บล้มตายไปเป็นจำนวนมากบรรดาแกนนอกจากคนที่ไปต่อสู้ต้องบาดเจ็บล้มตายแล้วบรรดาแกนนำยังมีคดีติดตัวต้องขึ้นโรงขึ้นศาลกันในเวลาต่อเนื่องมาถึง15ปีโดยไม่มีใครหลบหนีแม้แต่คนเดียวซึ่งต่างจากทักษิณที่หนีไปกว่า15ปีและเมื่อกลับมาก็ยังโกงการติดคุกอีกนะโกงเสร็จแล้วก็ไม่ยอมรับความผิดกลับมาแล้วนึกว่าจะดีขึ้นกลับมาแล้วก็ยังโกงการติดคุกต่อหากเทียบนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณกับแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยแล้วต่างกันราวฟ้ากับเหวนะโดยเนี่ยต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยนะแต่ว่าผลออกมาเหมือนกันวันที่17พฤษมกราคมที่ผ่านมาศาลยกฟ้องนะยกฟ้องปฏิจำลองศรีเมืองและพวกรวม32คนไม่เป็นกบฏไม่เป็นอะไรแต่ในวันเดียวกันเนี่ยนะวันเดียวกันเนี่ยทางกรมราชทัณฑ์เมื่อกี้ที่เราดูอธิบดีเนี่ยก็ยกอะไรนะว่าทักษิณเนี่ยก็จะได้การยกการพักโทษนะสามารถกลับไปอยู่บ้านได้อะไรได้นะคือมันได้รับการยกเหมือนกันนะแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ทั้งสองกลุ่มนี้ทำเนี่ยคนเราเหมือนกับฟ้ากับเหวเลยไอ้คนหนึ่งเนี่ยได้รับการยกโทษทั้งที่โกงแล้วโกงอีกแล้วก็ยังโกงอยู่นะเขาวาดรูปเป็นการ์ตูนยมบาลกำลังหนักใจเลยว่าสงสัยมันไม่ยอมมาลงนรกแน่ๆของโกงต่อยมบาลยังหนักใจเลยว่าทักษิณเนี่ยมันยอดโกงเลยมันคงไม่ได้กลับมาแน่ๆนะคนหนึ่งโกงแล้วโกงอีกแล้วโกงอยู่นะแล้วก็ยังจะโกงต่อไปจนยมบาลก็เริ่มร้อนใจแล้วนะแต่อีกพวกหนึ่งสู้แล้วสู้อีกแล้วก็ยังสู้อยู่เนี่ยยังตัดชั้นต้นนั่นเองอุทธรณ์ฎีกาไม่รู้จะออกหัวออกก้อยยังไงแต่ก็อยู่ในสภาพที่หมดเนื้อหมดตัวล้มละลายตายจากกันไปอยู่ไม่ใช่น้อยนะในการต่อสู้ของประชาชนแต่ว่าสุดท้ายคุณปีชาเนี่ยเขาบอกว่าสุดท้ายทักษิณเนี่ยจะเป็นมาตรฐานให้สังคมไทยนะจะเป็นมาตรฐานของสังคมไทยที่เมื่อนักการเมืองขึ้นมามีอำนาจถ้ามีสันดานขี้โกงก็จะต้องโกงให้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วใช้ทรัพย์สินเงินทองที่ได้มาจากการโกงกินสร้างอำนาจด้วยการซื้อข้าราชการให้ยอมทอดตัวเพื่อเป็นขี้ข้ารับใช้แล้วเราก็เห็นพวกราชการเนี่ยทยอยติดคุกกันครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ก็ไม่เห็นมีใครกลัวเลยนะอำนาจเงินสั่งให้ข้าราชการเนี่ยติดคุกอยู่ตลอดเวลาตอนนี้ก็ยังบอกเลยเขายังมองว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยคือต่อสู้กันมา10กว่าปีไม่มีความหมายอะไรเลยทั้งปปช.กว่าจะตัดสินได้ทั้งปปช.คทส.นะอัยการตำรวจอะไรเนี่ยจนพิพากษาออกมาแต่พอมาถึงกรมราชทัณฑ์ยกโทษยกอะไรไปสบายเลยไอ้ที่สู้กันมาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเลยไอ้บาก็เริ่มมองว่าเอ๊ะราชทัณฑ์นี่ใหญ่กว่าศาลหรือเปล่ามีอำนาจเหนือศาลไหมต้องเรื่องปีชากุลเขาบอกว่าคดีทักษิณเนี่ยจะเป็นคดีที่เป็นมาตรฐานเลยเห็นว่าขอให้โกงให้สำเร็จกันแล้วกันนะโกงสำเร็จแล้วก็จะสั่งเหนือที่ประไตเลยแหละข้าราชการบริหารตุลาการอะไรเนี่ยอยู่ในกำมือหมดตอนนี้สังคมเนี่ยเขา
มีเรื่องสะเทือนใจนะพวกเราอาจไม่ได้ติดตามข่าวที่ว่าเด็กเขาเรียกเด็กนรกเด็กแว้นอะไรแหละไปฆ่าป้าคนหนึ่งสติไม่ค่อยดีนะแต่สิ่งที่น่าสะเทือนใจยิ่งกว่าสิ่งที่เด็กเหล่านี้ทำเนี่ยเยาวชนอายุแค่13 14ทำก็คือตำรวจเนี่ยไปจับเอาลุงที่เป็นสามีของป้าเนี่ยเรียกลุงเปียกเนี่ยเป็นคนสติก็ไม่ค่อยดีเหมือนกันนั่นแหละถ้ากินเหล้าเมาไปจับเอาลุงเปียกเนี่ยมาเป็นแพะแทนแล้วก็ให้ลุงเปียกเนี่ยสารภาพแล้วก็ทำแผนการฆ่าโดยที่ตอนหลังเนี่ยมีคนเอะใจนักข่าวเอะใจขึ้นมาไปไล่ดูวงจรปิดถึงได้รู้ว่าลุงเปียกไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแต่ตำรวจเอามาทำแผนฆ่าคำสารภาพอะไรหมดทุกอย่างนะว่าเด็กน่ากลัวแล้วเนี่ยรู้สึกว่ากระบวนการตำรวจที่ทำเนี่ยนะมันเหมือนกับโอ้โหคืออาจจะความที่เห็นว่าลุงเปียกเนี่ยแกไม่ค่อยสมประกอบก็เป็นคนขี้เมาอย่างนั้นเอาอะไรทำแกก็ได้สุดท้ายก็ถึงได้รู้ว่าตำรวจเอาถุงดำไปคุมหัวเขานะแล้วก็ไปทรมานเขาจนเขาต้องยอมรับสารภาพต้องไปทำอะไรทุกอย่างคือมันก็เป็นเรื่องที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นแม้ลุงเปียกจะเป็นคนไม่สมประกอบหรือจะเป็นลุงขี้เมาอะไรก็ตามแต่ว่าสิทธิของลุงก็ไม่ควรจะถูกละเมิดแต่สิ่งที่ทักษิณกำลังทำกับประเทศไทยเนี่ยล้มหมดเลยนะทั้งอำนาจตุลาการศาลอะไรก็บอกว่าคุณเตียวเทียนเขาเทียบว่าสามเสาหลักของประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นเสาโคโยตี้ไปแล้วนะคือไม่ได้มีความหมายอะไรที่จะมาเป็นหลักให้กับบ้านเมืองได้เลยอำนาจของทักษิณเนี่ยทำนะไปเทียบกับลุงเปียกคนเดียวเนี่ยลุงเปียกคนเดียวเราก็ยังสะเทือนใจเลยแต่อำนาจของทักษิณเนี่ยทำอันตรายร้ายแรงกับบ้านเมืองยิ่งไปกว่านั้นอีกอย่างนั้นที่คุณเตียวเสียเงินพูดถึงเรื่องเสี่ยงทายกันดูว่า22กุมภาพันธ์ทักษิณจะออกจากคุกเนี่ยให้ลองเสี่ยงทายดูที่ว่าทักษิณจะเลือกเอาอันไหนนะเลือกอนาคตของอุ้งอิงกับเลือกอนาคตของอิงกับพรรคเพื่อไทยหรือว่าเลือกที่จะผลักดันตัวเองลงหุบเหวนรกให้ลึกไปกว่านั้นยิ่งกว่าเราคิดว่าทักษิณเลือกข้อแรกหรือข้อหลังเลือกข้อหลังนะทำไมทักษิณก็เป็นคนฉลาดเขาน่าจะเลือกอนาคตของอุ้งอิงที่จะได้เป็นนายกเลือกความเจริญความยอมรับของพรรคเพื่อไทยใช่ไหมเขาเป็นคนฉลาดเขาจะไปเลือกเขาจะไปเลือกอันหลังทำไมเลือกอันหลังเนี่ยมันเจ๊งหมดทั้งตัวเขาเองทั้งพรรคเพื่อไทยทั้งอุ้งอิงอ่ะเขาคนฉลาดเขาจะไปเลือกอันหลังทำไมพวกเราเดาผิดมั้งนะนั่นแหละล่ะที่เดาผิดเพราะอะไรจริงๆก็เดาถูกนะมันก็คือเราพวกเราเดาถูกเพราะว่าทักษิณไปเข้าใจว่านรกนี่คือเป็นสวรรค์ไงจริงๆอ่ะสวรรค์แกแต่ไปเข้าใจว่ายิ่งเราหลอกลวงยิ่งเราโกหกยิ่งเราข้าราชการอยู่ในอำนาจจะทำยังไงก็ได้อย่างที่หมอวรงตั้งข้อสังเกตอ่ะทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าทักษิณอยู่ชั้น14 120วันแม้วันเดียวก็อยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะนะไม่มีอะไรที่บอกเลยว่าพยาบาลหัวหน้าพยาบาลก็ไม่เคยเห็นญาติพี่น้องก็ไม่เคยมาเยี่ยมเยียนอะไรตั้งอยู่เป็นร้อยๆวันไม่มีญาติพี่น้องมาเยี่ยมเยียนไม่มีพรรคเพื่อไทยมาเยี่ยมอะไรมันเป็นอย่างที่หมอวรงตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะอย่างนั้นเนี่ยทักษิณก็ไอเนี่ยเขาคิดว่าโอ้เขาได้รับอภิสิทธิ์อย่างเงี้ยคือสวรรค์ที่ได้รับยอมรับสูงอย่างนั้นพวกเราเดาว่าทักษิณจะเลือกข้อหลังเนี่ยคือเลือกสวรรค์เก้แน่นอนเลยนะแต่พระครูบอกว่าสวรรค์เก้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งห่างไกลก็เป็นนรกลึกมากเท่านั้นไม่น่าเชื่อนะว่าคนฉลาดน่าจะเลือกเอาอนาคตของลูกสาวอนาคตของพรรคที่ตัวเองปั้นมากับมือไม่น่าจะไปทำลายทั้งสองอันนี้แต่เชื่อเถอะนะพวกเราก็เชื่อกันแต่ละว่าทักษิณจะเลือกลงนรกแทนก็เนี่ย
บอกกับเปลวเส้นเงินเขาก็เสี่ยงทายดูสุดท้ายแล้วพ่อครูก็สรุปว่าทั้งทักษิณและทั้งธรรมชโยก็พัฒนาการมาจากสัตว์สัตว์เต็นเดียวที่พยายามวิ่งหาสุขมาตลอดวิ่งหาสุขเพราะได้เสพอบายมุขวิ่งหาสุขเพราะได้เงินได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้ตำแหน่งได้ความยิ่งใหญ่แต่พวกเราทิ้งมาหมดแล้วใช่ไหมลาภยศตำแหน่งอะไรเรารู้แล้วว่าพวกนี้สวรรค์แก้ยิ่งเอามามากเท่าไหร่ก็ยิ่งลงนรกลึกมากเท่านั้นนี่ก็เป็นมุมวิเคราะห์ของพ่อครูท่านจันมีมุมมองอย่างไรครับครับผมฟังพ่อครูได้เทศที่บรรราชทำให้นึกถึงหนังสือที่พ่อครูเขียนขึ้นมารู้คนขังสุขรู้คุกขังสัตว์อีกครั้งหนึ่งชื่อหนังสือรู้คนขังสุขรู้คุกคอควายขังสัตว์จริงๆตามที่พวกเราได้เดาหรือบอกทางเลือกของคุณทักษิณเนี่ยจริงๆก็คิดเหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าการที่เขายักตื้นติดกึกยักลึกติดกักมาเป็นเวลาเกือบ20ปีที่ต้องไประเหเร่ร่อนอยู่ต่างแดนก็เพราะว่าเขาเลือกที่จะไม่เผชิญหน้ากับความเป็นจริงไม่เผชิญหน้ากับการแก้ทุกข์ที่สาเหตุก็เลยตะลอนไปสู่ต่างแดนแล้วก็ใช้เวลาเพื่อจริงๆก็คือติดคุกอ่ะเพียงแต่ว่าติดคุกต่างแดนไม่ได้กลับมาสู่แผ่นดินไทยต่อมาเมื่อได้มีโอกาสกลับมาสู่แผ่นดินไทยก็เลือกที่จะใช้วิธีการแบบนะตนเองก็คือแสวงหาความสุขแบบโลกีผีหลอกอ่ะสุขแบบโลกีผีหลอกแล้วก็อาศัยอลังการอภิสิทธิ์โดยประการใดๆก็แล้วแต่เพื่อให้ตนเองไปพ้นเฉพาะเขาเรียกว่าโลกมายาโลกดุนยาเนี่ยถ้าในมุสลิมเขาเรียกโลกดุนยาซึ่งเป็นโลกมายาเป็นโลกที่ไม่จริงเพราะนั้นก็ ชัดเจนว่านี่คือรู้คนขังสุขรู้คุกขังสัตว์ถ้าเราเข้าใจความจริงที่พ่อท่านเทศเมื่อสักครู่นี้ตามคลิปที่นำเสนอมายิ่งเราหลงสุขมากเท่าไหร่นะหลงสวรรค์เก๋มากเท่าไหร่ทุกจริงมากเท่านั้นสวรรค์เก๋กับทุกจริงเนี่ยมันเป็นอะไรที่ไปด้วยกันในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีท่านผู้หนึ่งฟังพ่อท่านแล้วก็เสนอทัศนะตามความคิดของตนเองว่าสุขกับทุกข์เนี่ยเกิดพร้อมกันนะเมื่อสักประมาณ 2-3 วันนี้เองพ่อท่านได้นำ SMS มาอ่านแล้วก็ยืนยันว่าจริงๆสุขกับทุกข์ไม่ได้เกิดพร้อมกันมันเกิดคนละขณะเพียงแต่ว่าสุขเนี่ยมันเป็นต้นตอที่นำไปสู่ความทุกข์นะถ้าไปเข้าใจความจริงว่าสุขเนี่ยเป็นต้นตอที่นำไปสู่ความทุกข์นะถ้าหลงสุขเนี่ยก็แสดงว่าเรากำลังติดอยู่ในกับดักแห่งความทุกข์อยู่มีรู้แล้วเพราะนั้นก็เลยเป็นอะไรที่ยากมากที่คนหลงติดอยู่ในความสุขเนี่ยโอ้ว่าชีวิตเหมือนติดคุกเพราะหลงสุขหลงสร้างทางสวรรค์เพราะหลงรสอร่อยอร่อยรสเผ็ดรสมันหลงหมายมั่นหมายใจไม่คลายมือหลงว่าสวยหลงว่างามไปตามโลกอุปโลกอะไรอะไรไว้ยึดถือหลงชื่อเสียงเกรียงไกรให้คนลือจึงอวดชื่อแอบชั่วมิกลัวเกรงหลงมั่นหมายว่าได้มาจึงผาสุกก็เกิดยุควัตถุนิยมมุ่งคมเหงแย่งเสนียดเกียรติกินกามไปตามเพลงให้ตัวเองสุขสันต์เท่านั้นพออันความสุขคือนิยามของความโศกเป็นสัจจะประจำโลกนี้และหนอจะหาสุขหาเท่าไรหาไม่พอจะยั้งยอหยุดอยากก็ยากเย็นอันนี้บทเพลงคุกชีวิตซึ่ง สอดคล้องกับคำอธิบายที่พ่อท่านอธิบายมาโดยตลอดก็กราบขอบคุณพันเตที่กรุณานำคลิปแม้กระทั่งคำอ่านของ
คอลัมน์คุณเปลวสีเงินโดยคุณสันติสุขเนี่ยเขาเป็นคนอ่านหนังสือดีนะจังหวะจะโคนเนี่ยแล้วก็เขาเขียนดีแบบคุณเปลวสีเงินได้รับการอ่านจากสันติสุขเนี่ยก็ทำให้เกิดรสชาติวันก่อนฟังศิลปินแห่งชาตินามว่าไพวรินขาวงามนะบอกว่าเนี่ยติดตามท็อปนิวอยู่แล้วก็ทราบว่าคุณสันติสุขเนี่ยนำคอลัมน์คุณเปลวสีเงินมาอ่านก็พลอยได้ติดตามไทยโพสต์ผ่านการอ่านของคุณสันติสุขไปด้วยนมัสการด้วยความเคารพครับพันเตครับพันเตรายังมีเวลาเหลืออีก10กว่านาทีนะครับพอดีเขาตั้งเวลาคิดว่ามันคงไม่ถูกเท่าไหร่เพราะว่าเราเริ่ม6โมงกว่าแล้วงั้นมีสิทธิ์ใช้ได้ถึง2ทุ่มนี่หมดครับผมว่าคนเราที่ยังไม่รู้ดีรู้ชั่วที่ชัดเจนเนี่ยก็จะทำให้ไม่รู้ว่าอะไรคือนรกจริงสวรรค์แท้นะครับผมนึกถึงอย่างเช่นวันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในครอบครัวเนี่ยที่น้องเนี่ยจะริษยาพี่นะว่าทำไมพี่เนี่ยดูพ่อแม่เนี่ยเอาใจใส่ชอบใช้งานเขาไม่ชอบใช้น้องเลยอย่างเงี้ยมีเครื่องไม้เครื่องมือดีๆก็เอาให้พี่ก่อนอย่างเงี้ยโดยน้องไม่ได้มองตัวเองว่าตัวเองเนี่ยพ่อแม่ใช้ก็ขี้เกียจอ้างนั่นอ้างนี่สารพัดนะแล้วก็เรียกร้องสิ่งตอบแทนสูงไม่เหมือนพี่ชายที่เรียกใช้แล้วเนี่ยรับใช้แล้วไม่ได้หวังผลตอบแทนอะไรเลยเขาก็มองไม่ออกว่าทำไมพ่อแม่จึงได้เรียกใช้พี่ชายอย่างที่เขาเห็นนะไปๆมาเขาก็มองว่าพ่อแม่เนี่ยลำเอียง ลำเอียงอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่เข้าใจยากเหมือนกับคนที่เขาเข้าข้างตัวเองอย่างผิดๆแล้วพยายามจะหาเหตุผลมาทำให้ความผิดตัวเองของตัวเองเนี่ยมีความชอบธรรมมากขึ้นเขาก็ไม่ได้มองถึงความจริงที่ปรากฏอย่างที่มองผู้ใหญ่ในบ้านเมืองของเราเนี่ยนะได้มองว่าทำไมโพสเบียร์ 50,000 เนี่ยแต่ปิดสนามบิน 20,000 ที่ถูกปรับไปเนี่ยแต่เขาไม่ได้มองว่าพันธมิตรหรือกปส.เนี่ยและที่เขาติดคุกแล้วที่ถูกฟ้องล้มละลายคุณทำไมคุณไม่ยกอันนี้ขึ้นมาบ้างตัวอย่างถ้าพูดถึงว่าบริบทคุณจะยกแต่ตัวอย่างที่จะเอาเข้าประโยชน์ของคุณให้คนเข้าใจผิดอย่างนั้นโดยไม่ได้ยกที่มาที่ไปหรือบริบทว่ามันยังไงมันเพราะเหตุใดเนื้อหาเป็นอย่างไรดังนั้นในเรื่องของความดีความชั่วจึงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากก็จะลึกเข้าไปถึงความสุขความทุกข์เนี่ยก็จะเข้าใจได้ยากนะคนที่นอนชั้น14อาจจะรู้สึกแฮปปี้ก็ได้นะผมรู้สึกเหมือนอย่างคนที่เขาติดเหล้าเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าถ้าเขาได้ดื่มเหล้าเนี่ยเขาสวรรค์เด้แต่ถ้าห้ามไม่ให้เขากินเหล้านี่แหละเขารู้สึกนรกแน่ๆเลยรู้สึกว่าทุกข์ทรมานแสนสาหัสเพราะว่าเขาเสพติดนะถ้าได้กินเหล้าสมใจเนี่ยเขาก็รู้สึกว่านั่นแหละความสุขของชีวิตยอมตายเลยยอมตายเพราะกินเหล้าอันนี้ก็เห็นไม่น้อยอยู่เหมือนกันที่จริงพระเจ้าท่านก็ตรัสชัดเจนนะว่าการได้เห็นทุกข์ตามสัจธรรมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเหมือนกับคนที่ยิงลูกศรเข้าไปในรูกุญแจเดียวกันโดยไม่พลาดเลยเนี่ยนะยิงหลายครั้งก็เข้าไปในรูกุญแจอย่างเงี้ยนะที่ว่ายากแล้วเนี่ยนะแต่การรู้ทุกข์ตามความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ง่ายเลยมันยากยิ่งกว่านั้นอีกถ้าพูดถึงหรือจะเอาขนสัตว์เนี่ยมาแบ่งให้เป็น7แฉกเท่าๆกันอย่างเงี้ยยากแล้วเนี่ยนะ
แต่เห็นทุกข์เนี่ยยากกว่านั้นอีกดังนั้นเราจะไม่สงสัยว่าคนแม้ตัวเราที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ตามแต่นะกว่าที่เราจะสามารถจะเข้าใจแยกแยะสุขทุกข์ในชีวิตของเราได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ของง่ายๆเหมือนกันเลยก็ต้องเห็นใจคนอื่นน่ะแล้วพูดไปแล้วนะว่าเขาคงเข้าใจได้ยากในสิ่งเหล่านี้งั้นในคนที่ติดเหล้าเนี่ยเขาก็เลยรู้สึกว่าได้ดื่มเหล้าแล้วเขาเป็นสวรรค์อันนั้นคือสวรรค์เกใช่ไหมแล้วก็ถ้าเขาไม่กินเหล้าเนี่ยเขาสึกทุกข์อย่างเวลาเขาไม่กินเนี่ยเขาเป็นทุกข์อันนี้นรกจริงแต่เขาไม่รู้ไอ้สุขมันสุขหลอกลวงเรียกว่าสุขกาลิตสุขคาลิกะเป็นสุขหลอกลวงหรือบางทีก็พ่อครูก็ใช้คำว่าสุขตอแหลมันหลอกเราอะให้หลงไปมันเป็นความเห็นแก่ตัวที่มันเป็นความหลงผิดของเรามันเป็นเวทนาเทียมนะแต่ถ้าเราพยายามละความอยากของเราเนี่ยนะละความติดในเรื่องความสุขสบายแล้วก็ตามแต่เนี่ยละความเห็นแก่ตัวของตัวเองไปเนี่ยมันก็จะเกิดทุกข์ขึ้นอันนี้แหละคือไอ้ทุกข์ที่เกิดขึ้นน่ะคือนรกเก๋ให้เราเข้าใจว่ามันเป็นนรกเก๋แต่เมื่อเราละลงไปได้จริงแล้วเนี่ยเราจะเห็นสวรรค์จริงคือว่าโอ้นะโอ้เราเลิกเล่าได้เนี่ยมันสวรรค์จริงๆเลยนะไอ้ตอนเลิกเล่าไม่ได้เนี่ยรู้สึกว่าเราก็ต้องมีความสุขเพราะได้ดื่มเหล้าต้องซื้อมาแล้วก็ทําให้ตัวเองต้องเมาหรือแม้แต่สูบบุหรี่ก็ตามแต่เนี่ยสุขความสุขมวลต่อมวลอันนั้นก็เป็นเวทนาแก้สุขแก้นะแต่เวลาเราเลิกเนี่ยเราจะเห็นว่าให้เห็นความจริงว่าที่เราทุกข์เนี่ยมันไม่ใช่ความทุกข์ที่จะยั่งยืนหรอกมันเดี๋ยวมันก็สลายไปแต่สิ่งที่เราได้คือสวรรค์จริงคือเราสามารถละความอยากได้ถ้างั้นเนี่ยครับเพราะเราจะเข้าใจตรงที่ว่ารู้คนขังสุขคือมันอย่างที่ท่านอาจารย์ยกตัวอย่างที่พ่อครูเขียนจดหนังสือไว้ขังสุขแต่ถ้ารู้คนเรารู้จักคนเนี่ยขังสุขถ้ารู้ทุกเนี่ยจะขังสัตว์คือขันสัตว์ความเป็นโง่ความเป็นสัตว์เปรตสัตว์นรกสัตว์อสุรกายหรืออะไรตัวเองเนี่ยนะเราจะควบคุมมันได้แล้วก็จะสลายมันไปนะถ้าเราเป็นคนที่เข้าใจหรือรู้ทุกตัวนั้นอย่างแท้จริงว่าทุกตัวนี้มันเป็นนรกเกนะเราอย่าไปหลงมันถ้าเราละมันได้เนี่ยเราอย่าไปโดนมันหลอกแต่คนเราก็จะถูกสวรรค์แก้นี่หลอกมากกว่าอันนี้ตามความเข้าใจของผมนะผมก็เลยมองว่าถ้าเราจะเทียบเคียงกับคนที่เขาอยู่ชั้น14อย่างที่คุยกันเนี่ยถ้าเขาไม่เข้าใจในเรื่องทุกข์อริยสัจเนี่ยเขาคงคิดว่าแฮปปี้นะมีความสุขนะแต่เวลาก็จะเพียงเป็นเครื่องพิสูจน์เองเมื่อนรกจริงสวรรค์แท้ได้ปรากฏขึ้นจริงในอนาคตเพราะว่าสัจธรรมก็คือสัจธรรมมันย่อมคงทนต่อการพิสูจน์คนที่หลงเพียงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยตอนนั้นเขายังไม่รู้สึกเท่าไหร่หรอกนะต่อเมื่อเขามีปัญญาเขามีความเข้าใจนะได้เข้าถึงอริยสัจ4ได้เข้าถึงสัจธรรมเนี่ยเขาก็จะเข้าใจว่าอะไรคือนรกอะไรคือสวรรค์ที่แท้จริงไอ้การที่เขาได้ไม่ได้ไงเข้ามาโดยที่ไม่ต้องรับโทษแบบคนทั่วๆไปเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหฉันแฮปปี้ฉันมีความสุขเนี่ยฮะฉันเก่งนะเห็นไหม ฉันเหนือกว่าเนี่ยพวกคุณจะอกแตกตายแล้วเนี่ยใช่ไหมที่ฉันมาอยู่อย่างเงี้ยโอ้โหยิ่งสมน้ำหน้าใหญ่เลยเนี่ย แต่เขาไม่เข้าใจว่าคนที่เข้าถึงสัจธรรมแล้วเนี่ยเขาเมตตาเขาสงสารมากกว่ายังไงก็ตามแต่ผมก็คิดว่ามนุษย์เราเนี่ยยังเป็นผู้ที่มีโอกาสที่จะสำนึกดีได้ดังนั้นเสียงสวรรค์จริงเสียงเทวดาทั้งหลายที่ให้ข้อคิดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะให้ผู้กระทำผิดได้เกิดสำนึกตัวขึ้นมาบ้างนะไม่ชาตินี้ก็ชาติต่อๆไปแต่ก็เป็นหน้าที่คนทำความดีต้องชี้ถูกชี้ผิดโดยไม่มีอคติหรือไม่มีพยาบาทนะแล้วก็ไม่ได้ยึดว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้
แต่คิดว่าสักวันหนึ่งคนเราเนี่ยก็จะมีโอกาสทำความดีได้อย่าดูถูกตัวเองนะให้มองชัดเจนในสังคมที่กว้างขึ้นอาจจะเกิดปัญญาขึ้นมาแล้วได้กระทำตนให้เป็นตัวอย่างแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อตนเองต่อครอบครัวและก็ประเทศชาติถ้าเราสามารถลดตัวลดตนสามารถละความเห็นแก่ตัวลงไปได้เนี่ยคือจุดสำคัญแต่ถ้าเราเพิ่มความเห็นแก่ตัวแล้วเนี่ยนั่นแหละคือทางตันแน่นอนนะเราจะเข้าใจเลยยังไงก็คิดว่าอย่างที่เขาบอกว่าคนที่อยู่กับสวรรค์เกเนี่ยก็เหมือนกับตัวเรานี่แหละก็รู้สึกว่าจะน่าสงสารน่าเห็นใจก็ขอให้กำลังใจกับทุกคนที่ยังอยู่สวรรค์เกได้สละสวรรค์เกเพื่อเข้าถึงสวรรค์จริงโดยการลดละความเห็นแก่ตัวให้ได้ยิ่งยิ่งขึ้นไปบ้านเมืองก็จะได้สงบสุขด้วยครับครับนมัสการครับเขาก็อยากให้คุณทักษิณมีความสุขนะเขาเนี่ยเสี่ยงทายแล้วก็พูดถึงทางเลือกทางเลือกสองอันทางเลือกหนึ่งเพื่ออนาคตของอุ้งอิงและพรรคเพื่อไทยแล้วเขาก็เขียนเชียร์มาตลอดว่าถ้าคุณทักษิณเนี่ยยอมเข้าไปอยู่เรือนจำสักหน่อยเดียวเนี่ยโอ้โหคนจะไปรอรับที่หน้าเรือนจำเต็มขนาดแล้วก็พรรคเพื่อไทยก็จะขึ้นมาอุ้งอิงก็จะเป็นนายกอย่างมีอนาคตทีเดียวเขาก็อยากให้เป็นอย่างนี้แต่ว่าดูแล้วทักษิณคงจะเลือกเอาไปทางที่ลงคูเพลมากกว่าถ้าที่ดูซึ่งไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่คนเขียนเชียร์เขาก็อยากจะเชียร์ให้เป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าความเห็นแก่ตัวความอะไรล่ะความคิดว่าไปหลงไปคิดว่าเราทำการได้เปรียบนะเราเอาเปรียบเขาได้เราได้กำไร มีข้อที่น่าคิดว่าขนาดลุงเปียกคนเดียวที่ถูกตำรวจรังแกเขาคุกคามสิทธิเขาทำลายอะไรมันเอาชีวิตเขาเหมือนกับเป็นหมูเป็นหมาอะไรไปเลยอย่างนั้นนะพอเห็นว่าเป็นคนขี้เล่าเมายาก็เลยอยากไปทำเขาก็ได้แค่ทำลายสิทธิอันชอบทำของเขาคนเดียวเนี่ยมันยังเป็นเรื่องที่เรียกว่าสังคมก็รับไม่ได้แล้วก็คิดว่าตำรวจเก่งๆนี่นะเจอลุงเปียกขี้เมาคนเดียวตำรวจทั้งจังหวัดสระแก้วเนี่ยแทบจะพังกันไปทั้งจังหวัดเลยเพราะว่าออกมาปกป้องพยาปกป้องพวกตำรวจด้วยกันเองอ่ะนะอย่างนั้นบางทีจอมยุทธนี่ก็อาจจะพลาดท่ากับคนที่ดูเหมือนโนเนมไร้ราคาอย่างลุงเปียกก็ได้นะทักษิณที่ว่าแน่ๆๆๆๆเนี่ยแม้จอมยุทธในเมืองไทยเนี่ยมีอยู่ไม่ใช่น้อยนะที่เขาคงจะไม่ยอมง่ายๆกันทีเดียวหรอกวุฒิสภาก็ยังจะเดินเรื่องปปช.ก็เดินเรื่องนะแม้แต่กฤษฎีกาอะไรต่างๆนานาเนี่ยโอ้โหฝ่าด่านไปอีกเยอะที่จะเอาให้ได้อย่างใจนะกว่าจะไปถึงสวรรค์แกอย่างที่คุณทักษิณมุ่งหมายเนี่ยคงจะไม่ใช่ง่ายเหมือนอย่างที่เปลวทิ้งเงินบอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์นะดูตำรวจมาตายน้ำตื้นมาตายเพราะลุงเปียกขี้เมาเนี่ยมันไม่น่าจะต้องมาตายอย่างนี้เลยนะแต่ต้องมาอย่างนี้ก็เพราะว่าประมาทแล้วคิดว่าตัวเองอยากจะทำอะไรได้ตามใจอำเภอใจก็ได้ไม่คำนึงถึงกฎหมายบ้านเมืองไม่คำนึงถึงไม่คำนึงถึงความถูกต้องชอบธรรมนะก็ยังไงก็แล้วแต่ฟังท่านธีระพูดแล้วก็คิดว่าไม่แน่หรอกเทวดาอาจจะสำนึกก็ได้นะคือจริงๆแล้วใครๆก็ลุ้นอยากจะให้มาในทางดีอ่ะเขาไม่มีใครอยากจะลุ้นในทางร้ายนะแต่ก็อะไรล่ะทุกอย่างอะไรที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุดที่สำคัญก็คือว่าพวกเราคงจะต้องมาเรียนรู้นะว่าเรายังหลงสุขอยู่อีกเท่าไหร่ เราลองดูลุงตู่อาตมาว่าลุงตู่เนี่ยถ้าเขายึดถือตำแหน่งยึดถือความเป็นนายกอาตมาลุงตู่ก็จะทุกข์นะ
แต่ก็เห็นภาพที่ลุงตู่ออกทีวีในตำแหน่งที่ว่าเป็นองคมนตรีเนี่ยดูภาพอย่างมีความสุขอย่างมากเลยนะ ท่านก็คงจะมีความสุขอะเพราะว่าไม่ถูกด่าถูกว่าไม่ต้องไปโอ้ไม่เรียกว่าไม่ได้พักไม่ได้อะไรเลยนะตอนนี้เพราะว่าไม่ได้ยึดว่าต้องมีตำแหน่งถึงจะมีความสุขไม่ได้ยึดว่าต้องมีเป็นนายกถึงจะมีความสุขแต่เป้าหมายของท่านทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองเท่านั้นเองไม่ได้ทำมันก็มีความสุขอยู่แล้วดังนั้นจะเห็นได้ว่าการไม่ต้องไปสุขทุกข์กับการมีตำแหน่งมีลาภมียศไม่ต้องไปสุขทุกข์หลังเนี้ยมันเป็นความสะอาดบริสุทธิ์มากกว่าทิศทางของบ้านเมืองเราก็จะมีคนดีๆแบบนี้ที่มาทำงานเสียสละโดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนนะบอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์เพราะอะไรเพราะว่ามีพระโพธิสัตว์เนี่ยมาบำเพ็ญบารมีสร้างบารมีกันอยู่ตลอดเวลางั้นสิ่งที่ชั่วร้ายก็ลองดูดิว่าคำพยากรณ์ของเปลวเทียนเงินบอกว่าอะไรที่มันไม่ดีจะถูกทำลายจะเกิดวิบัติขึ้นมาส่วนดีๆเนี่ยจะได้รับการรับรองนะคำที่เปลวเทียนเงินบอกว่ายังไม่ต้องเชื่อลองดูกันต่อไปอันนี้จะเป็นอย่างที่เปลวเทียนเงินว่าไหมนะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งท่านจันทร์ท่านธีระนะครับแล้วขอเจริญธรรมพวกเราทุกๆคน